ทุกคนมีผมอยู่รู้สึกสบายใจใช่ไหมที่มีผมเทรดอยู่อุ่นใจมีผมเคียงข้างเป็นเฮดเดอร์แต่ผมกลับกลายเป็นคนที่ทุกข์ใจเพราะว่าถ้าผมไม่มาผมก็กลัวพวกคุณจะผิดพลาดพลาดพลั้งกันนะครับแล้วก็พวกคุณยังไม่ได้แข็งแรงมากเพียงพอที่จะบินโบยบินในตลาดนี้ด้วยตัวเองได้แล้วชนะมันได้อย่างซ้ำๆอย่างคำที่ผมบอกว่าความสำเร็จต้องทำซ้ำได้ซึ่งพวกคุณยังทำซ้ำไม่ได้ห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin The List ด้วยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ไทยทุกคนนะครับแฟนเทรดแฟนคลับผู้ติดตามนะครับที่มาชมในช่อง Admin The List วรวัฒน์ดากแนวดีนะครับวันนี้ครับเป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่15ธันวาคมปี2023ครับและเป็นการไลฟ์เทรดนะครับในเพจใหม่ Acme Traderist วรวัฒน์นาคแนวดีเพจนี้นะครับครั้งที่26แล้วนะฮะซึ่งตรงกับการทำภารกิจนะครับ Traderist The Challenger ปั้นพอร์ต 3,000 มุ่งหน้าสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐในค่ำคืนที่16ครับผมเป็นการเดินทางมานะครับที่ยาวนานมากเลยนะฮะจริงๆแล้ว 3,000 ไป 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราทำได้เร็วอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราทำเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ความรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปนะฮะสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะตอนเราก็เตรียมตัวแพ็คของเก็บกระเป๋านะครับใส่รถขึ้นไปนั่งกันบนรถแล้วเราก็ขับกันไปนะครับถนนอาจจะมีขรุขระบ้างลื่นบ้างหรืออาจจะเป็นถนนที่ขับง่ายบ้างขับยากบ้างนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องไปขุดถนนเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะถึงปลายทางหรือจุดหมายปลายทางไปด้วยพร้อมๆกันฮะก็วันนี้ฮะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งจะไปชนกับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นกลางเดือนพอดีด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้หวยออกหรือเปล่านะฮะเพราะผมไม่ได้เล่นนะครับผมเลยไม่รู้หวยออกหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เสื้อผมนะครับใครมีฝาเบียร์นะครับก็เอามาเล่นตารางหมากรุกได้เลยนะครับเล่นหมากฮอสก็ได้นะครับบนเสื้อผมนะฮะเอาเสื้อผมไปปูบนโต๊ะนะครับแล้วก็เอามาเล่นได้เลยนะฮะนะฮะนี่คอลเลกชันใหม่นะฮะของลุยวิกตองนะครับผมเห็นลายมันแปลกดีนะครับนนนี่ก็เลยซื้อมาให้ฮะอ่ะผมมือให้นนนี่หน่อยนะฮะน่ารักมากนะครับโอเคครับเราไปดูกราฟกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้นี่ฮะตอนนี้นะครับราคากดตัวลงมานะครับจากข่าว 2:30 นนะครับแล้วก็มาใกล้ไม้สุดท้ายของเราแล้วนะครับที่เราตั้ง TP หน้าไม้ตัวเองเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับในวันพุธพฤหัสและก็ศุกร์นะครับเราได้เริ่มต้นนะครับค่ำคืนที่14ของ Traderist The Challenger นะครับเป็นค่ำคืนที่1ของการเรียน Traderist Intensive นะครับหรือ Intensive Traderist นะครับก็คือการลงลึกให้มากขึ้นนะครับแล้วในเมื่อวานนี้นะครับเราก็มาเจาะนะครับเรื่องการมองพฤติกรรมของตลาดกับดักต่างๆของเจ้านะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลังเรียนรู้เนี่ยเราก็อาจจะมีการออกไม้บ้างไม่ออกไม้บ้างแต่หลังจากที่เราเรียนรู้กันครบแล้วเนี่ยสิ่งที่สอนไปแล้วจะถูกนำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีเวลานะครับที่เรากำลังจะเดินหน้านะครับทำกำไรเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากที่เรามีความรู้แล้วนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราเริ่ม intensive เนี่ยด้วยหัวข้อที่เราได้คุยกันแล้วว่าการอ่าน price action เบื้องต้นนะครับเราอ่านเพื่ออะไรบ้างเราอ่านเพื่อ5จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ที่แรกก็คือเราหาแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับข้อ2ก็คือเราหาจุดออกออเดอร์ข้อ3ก็คือเรามองหาพฤติกรรมของตลาดเพื่อหากับดักที่เจ้าได้วางเอาไว้ข้อ4ก็คือเราจะประยุกต์วิธีการของเจ้าเนี่ยมาคาดการณ์และใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์ข้อ5ก็คือเราจะหาจุดปิดออเดอร์นะครับเมื่อเรามีครบ5อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มออกออเดอร์ได้ในอีก1รูปแบบแล้วนะครับในการเทรดนะครับโอเคนะฮะอ่ะมาเราก็มาเค้าท้าวความเดิมนะครับพูดถึงเรื่องราวต่างๆกันนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเรามาทักทายคนกันทางบ้านกันก่อนดีกว่านะครับเข้ามาแล้วนะครับวัฒนธรรมของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดหัวใจให้ทีมงาน1ครั้งนะครับคอมเมนต์คนละ1หนแชร์ออกไปคนละ1ครั้งนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับทีมงานทุกคนได้รับรู้ว่าการที่ผมออกมานั่งไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ตรงนี้ณที่แห่งนี้นะครับ
มีประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้างนะครับเขาจะได้ให้กำลังใจผมนะครับในการออกมานั่งไลฟ์สตรีมมิ่งสอนผู้คนและให้ความรู้ผู้คนได้บ่อยๆนะครับทีมงานเหนื่อยมากนะครับซึ่งผมก็เหนื่อยด้วยนะครับแต่ผมก็เป็นห่วงทีมงานมากกว่านะครับเพราะผมอึดกว่าทีมงานนะฮะนะเพราะทีมงานนี่ก็อาจจะมีเบอร์บ้างนะครับเป็นเรื่องปกติทักทายกันหน่อยนะครับคุณชัดเดชนะครับจากเกาหลีนะฮะสวัสดีเจ้านะฮะมาอยู่เชียงใหม่เลยอยู่เกาหลีไปอยู่สวัสดีเจ้านี่เดี๋ยวผมกำลังจะไปเกาหลีนะคุณชัดเดชอยากเจอผมเปล่านะฮะแต่ไม่ต้องไปรับที่สนามบินนะนะฮะไม่ต้องไปรับที่สนามบินนะครับไม่ต้องไปไลฟ์สดที่สนามบินด้วยนะนะครับโอเคครับคุณแพทริกสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณเขมชาติแชร์แล้วครับคุณเพียงจันทร์สวัสดีค่ะอาจารย์คุณเอกสวัสดีครับอาจารย์แอคมี่คุณสุรชัยบอกสวัสดีครับคุณเกรซสวัสดีครับคุณอัลมอนสวัสดีครับคุณณัฐพลดีครับอาจารย์คุณวันลบสวัสดีครับคุณแพรบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ทีมงานและชาวเซนเตอร์ลิสทุกคนค่ะคุณออฟเอฟเอฟออฟสวัสดีค่ะคุณณัฐพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณวิชัยบอกสวัสดีครับนะฮะคุณลูกปู่บอกว่าส่งหัวใจมาให้นะครับแชร์ให้โค้ดหลายคนอีใจเย็นบอกแล้วอย่าเรียกผมเป็นโค้ดถ้าคุณเรียกผมเป็นโค้ดเดี๋ยวผมบล็อกแบนออกจากเพจคุณไม่ได้ดูแล้วนะฮะไลฟ์นี้นะฮะผมไม่อยากเป็นโค้ดนะครับคุณกิติพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบ็อกซ์บอกว่าสวัสดีครับพี่แอคและทีมงานสวัสดีครับอาจารย์และทีมงานทุกท่านนะคุณเอนะครับขอบคุณดาว100ดวงจากคุณบัณฑิตด้วยคุณซีแนนบอกสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แอคและทีมงานมากๆที่สละเวลามีค่าขอบคุณของน้องนนนี่นะครับที่เป็นซัพพอร์ตของหัวใจที่ดีมากๆแน่นอนค่ะนะฮะคุณจิตสินสวัสดีครับคุณบัณฑิตสวัสดีครับคุณนฤเบศบอกทางหนองคายสวัสดีครับนะครับคุณรุ่งรมนสวัสดีค่ะอาจารย์คุณอนุสรสวัสดีครับนะคุณเชษสลิดบอกสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับคุณชเดชพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมาอ่านไม่ออกนะครับไม่อ่านเคยเรียนนะฮะแต่อ่านไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้คุณณัฐวรีบอกสวัสดีค่ะอาจารย์คุณทัตพงศ์บอกสวัสดีครับอาจารย์ทีมงานสุดน่ารักทุกคนนะครับคุณกสิติบอกว่าสวัสดีครับคุณมิสกะมัตโกะนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ชื่อนี้น่าจะพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมามากกว่านะฮะคุณธีรพลบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คุณก้อยนะครับทักทายกันมาสวัสดีค่ะนะครับคุณกสิพงศ์นะครับบอกสวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณไพรทานบอกสวัสดีค่ะอาจารย์คุณพรมสันบอกว่าสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยครับอาจารย์คุณอังนะครับพัฒพรบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานทุกท่านค่ะแชร์แล้วค่ะนะครับพี่ลูกปูแชร์ให้แล้วนะคะนะครับพี่ลูกปูบอกนะครับสวัสดีครับดร.แอคมี่สวัสดีครับคุณธันนัฐถาบอกสวัสดีค่ะนะครับทักทายกันมาได้นะครับทุกคนนะฮะเข้ามาแล้วนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่การรับชมการถ่ายทอดสดนะครับการเทรดบนตลาดโลกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในโลกนะครับในคู่ทองคำของผมนะครับ Acme Traderist วรวัฒน์นาคแนวดีนะครับบนเพจนี้เลยนะครับคุณสามารถกดติดตามเพจนี้เอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการติดตามนะครับแต่ถ้าพวกคุณกลัวที่จะพลาดการติดตามนะครับคุณสามารถแอด LINE Official อันนี้ไว้ได้นะครับ LINE OA @acme traderist นี้นะครับพอคุณแอดไปเสร็จเนี่ยนะครับเวลาผมจะมีการไลฟ์หรือผมจะมีการขับเคลื่อนเรื่องใดๆก็ตามแต่นะครับ LINE OA นี้ก็จะทำการบอร์ดแคสต์นะครับข้อความไปให้คุณนะครับแล้วคุณก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้นะครับเช่นผมไลฟ์แล้ววันนี้นะครับเขาก็จะส่งลิงก์การไลฟ์ไปให้พวกคุณได้มาดูนะครับรวมถึงสิ่งต่างๆนะครับมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณก็สามารถพูดคุยกับซัพพอร์ตใน LINE @admitterlist ได้เลยส่วนใครนะครับที่มาทีหลังเพิ่งมาเจอผมวันนี้เป็นวันแรกต้องการจะรับชมคลิปวิดีโอของผมที่ถ่ายทอดสดจบไปแล้วย้อนหลังคุณสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube ช่องนี้ครับ Acme Traderist นะครับซึ่งช่องนี้นะฮะคุณก็เข้าไปกด Subscribe นะครับติดตามนะครับและสามารถรับชมคลิปย้อนหลังผมได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการเทรดครั้งนี้ครับเป็นภารกิจ Traderist The Challenger ครับปั้นพอร์ต 3,000 ไปสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐและตรงกับค่ำคืนที่16ของภารกิจนี้แล้วนะครับความรู้พื้นฐานนะครับอยู่ที่ไนท์ที่1ถึงที่6นะครับหลังจากนั้นจะเป็นทริคช็อตนะครับในคลิปของไนท์ที่7นะครับถึงที่13และเริ่ม intensive traderist นะครับก็คือเจาะลึกลงมานะครับในคืนที่14เป็นต้นไปและคืนที่15ที่ผ่านมาและวันนี้ในคืนที่16ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม่อยากให้ใครนะครับพลาดทั้งนั้นนะครับเพราะถ้าคุณพวกคุณพลาดไปเนี่ยพวกคุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อความรู้ได้นะครับต่อให้คุณไปดูย้อนหลังยังไงมันก็ไม่เหมือนกันที่เรามาเทรดสดๆกันตรงนี้เห็นกราฟสดๆกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำให้ดูให้เห็นกันตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้พวกคุณนะครับกดไลค์กันนะครับเยอะๆ
นะครับคอมเมนต์กันเยอะๆให้กำลังใจทีมงานแชร์ออกไปนะครับเพื่อนของคุณบางคนเขาอาจจะถูกหลอกอยู่อาจจะหลงทางอยู่ในตลาดทุนหรืออาจจะถูกหลอกไปเล่นมันนี่เกมใช้ลูกโซ่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาได้มาเห็นกราฟจริงๆแบบนี้นะครับการเทรดจริงๆแบบนี้นะครับว่านี่คือตลาดที่แท้จริงมันเป็นแบบนี้นะครับมันมีความโหดร้ายดุเดือดขนาดนี้มันมีการเสี่ยงมันมีความเสี่ยงมันมีการได้มีการเสียนะครับเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันไม่ได้ง่ายเงินมันได้เยอะก็จริงแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้มากเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้มากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่มานั่งให้ความรู้พวกคุณนะครับและแน่นอนไปที่สุดครับอุดมการณ์ของกลุ่มเทรดเดอร์ลิสต์ก็คือกลุ่มเทรดเดอร์ลิสต์ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนและใช้ชีวิตเรียนรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใดครับแล้วเราก็ทำของเราอย่างนี้มาตลอดนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับจนตอนนี้เรามีทฤษฎีนะครับที่เราสามารถเอามาร้อยเรียงกันได้เป็นเหตุและผลนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้กับเทคนิคที่มันตรงกับจริตของตัวเองได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ทุกคนช่วยกันแชร์นะครับออกไปนะครับหวังว่าทีมงานจะได้กำลังใจเหล่านี้นะครับจากพวกคุณนะครับเช่นเดิมครับตอนนี้ฮะเราเอาทางบ้านมาดูนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ให้ดาว 1,000 ดวงนะครับกับ Acme Tetralist นะครับนอกจากคุณจะได้ร่วมกับเราเนี่ยเอาเงินจากดาวถ้าเราได้จาก Facebook มาเนี่ยไปบริจาคแล้วนะครับเรายังมีเซอร์ไพรส์นะครับในกิจกรรมให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะรวมคนกลุ่มที่ให้ดาว 1,000 ดวงกับเรานะครับต่อ1ครั้งขึ้นไปเนี่ยนะฮะเอามารวมกันนะครับและเราจะมีกิจกรรมให้ความรู้เล็กๆน้อยๆร่วมกันนะครับซึ่งทีมงานได้จดชื่อไว้แล้วตอนนี้ก็มีหลายร้อยคนแล้วนะครับที่ผ่านตรงนี้เข้ามานะครับก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนนะครับนะฮะสำหรับคนที่ให้ดาว 1,000 ดวงขึ้นไปนะครับสวัสดี 1,500 คนที่รับชมตอนนี้ด้วยครับสวัสดีครับโอเคครับเราจะไปกันนะครับซึ่งวันนี้ตั้งแต่วันที่คืนที่14คืนที่15นะครับเราเจาะลึกมากๆนะครับเพื่อที่จะปูพื้นฐานอินเทนซีฟให้แน่นนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะครับที่เราจะปูพื้นฐานอินเทนซีฟต่อนะครับเรายังเหลืออีก2ข้อนะครับถึงจะจบเรื่องการอ่าน Price Action เบื้องต้นนะครับซึ่งเราได้คุยกันแล้วว่าการอ่าน Price Action เบื้องต้นนะครับเราทำเพื่ออะไรนะครับอินเทนซีฟเพื่อ5อย่างนะครับข้อ1หาแนวรับแนวต้านที่สำคัญคุณรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้หายังไงข้อ2หาจุดออกออเดอร์คุณรู้แล้วนะครับว่าโซนนิ่งในการออกออเดอร์หายังไงข้อ3การมองพฤติกรรมของตลาดเพื่อหากับดักที่เจ้าได้วางเอาไว้คุณรู้แล้วนะครับว่ากับดักสีข้อมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับเรื่องการประยุกต์วิธีการของเจ้าตลาดเนี่ยนะครับมาคาดการณ์และตัดสินใจว่าจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์นะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับความรู้ที่ผู้คุณจะได้ไปนะครับขอบคุณดาว 1,000 ดวงนะครับจากคุณกิติพัฒน์ด้วยครับขอบคุณครับเขาบอกให้ดาวไม่ผ่านเลยอยากให้ดาว 1,000 ดวงนะครับถ้าให้ดาวไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไปอัปเดตเก้าอี้กันหน่อยดีกว่านะครับ Tetherlist Expo King นะครับที่จะจัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับเราจะไปดูหนังเรื่อง Four King กันดูหน้าผมสิพอจะเป็นนักแสดงหนังได้ไหมฮะนะฮะนะฮะพอได้ไหมฮะพอจะไปยืนรวมกับพวกพี่ๆเขาแล้วก็หรือน้องวะ เราแก่กว่าหรือเขาแก่กว่าเราไม่รู้นะนะฮะเราจะไปรับชมนะครับ Four King ภาค2กันนะครับซึ่งตอนนี้รายได้ทะลุ200ล้านไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีคอนเสิร์ตวง Double Deep ด้วยนะครับหลังจากที่เรารับชมภาพยนตร์กันเสร็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการไปถ่ายรูปร่วมกันนะครับที่สยามพารากอนด้วยนะครับนี่ฮะงานที่จะจัดขึ้นนะครับจัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับโรงสยามพาวาไลนะครับเราไปลงทะเบียนกันตั้งแต่11โมงนะครับไปวันเสาร์ที่23ธันวาคมปี2023นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนลงทะเบียนเสร็จก็ไปกินข้าวหรือกินข้าวเสร็จแล้วค่อยลงทะเบียนก็ได้นะครับแล้วแต่ความหิวของคุณนะฮะถ้าหิวมากก็ไปกินข้าวก่อนนะครับถ้าหิวน้อยก็ไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนะครับแล้วก็ไปเขียนไปวาดอะไรนะครับไปรับบัตรอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าไปดูหนังพร้อมกันนะครับฉายตอนบ่าย 2:00 นตรงนะครับหลังจากนั้นพอหนังจบปั๊บคอนเสิร์ตวง Double Deep ก็ขึ้นทันทีนะครับและที่สำคัญครับทุกที่นั่งครับเราแจกเสื้อนะครับช็อปนะครับของ Tetherlist X4 King นะครับซึ่งสร้างมาจำกัดเท่ากับจำนวนที่นั่งพอดีเป๊ะๆนะครับไม่ขาดไม่เกินเพราะฉะนั้นใครที่ไปงานนี้จะได้รับเสื้อตัวนี้นะครับ
และใครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้100คะแนนนะครับซึ่ง100คะแนนมันเยอะขนาดไหนนะครับใช่ไหมครับพวกคุณอยากรู้ไหมครับมันเยอะเท่ากับการเข้าร่วมกิจกรรมกับผมถึง10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้100คะแนนไปเนี่ยเวลาเราจัดกิจกรรมการเทรดที่ฮอลล์แห่งนี้หรือมีกิจกรรมให้ความรู้นะครับพวกคุณก็จะได้สิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าพวกคุณเป็นรอยัลตี้นะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับมาอัปเดตเก้าอี้ที่นั่งกันหน่อยนะครับตอนนี้ใกล้จะเต็มทั้งโรงแล้วนะครับเห็นไหมฮะเป็นสีเทาหมดแล้วนะครับตรงนี้ไม่เหลือแล้วนะครับฝั่งขวานี่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับสักตัวนะฮะส่วนตอนนี้เหลือแค่เก้าอี้สีแดงนะครับ277 ACT นะครับกับเก้าอี้สีเขียวนะครับ77 ACT เหลือแค่นี้เท่านั้นเองนะครับก็จะเต็มโรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบหน่อยนะครับถ้าเกิดช้านะครับก็อาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับซึ่งคุณไม่สามารถจะย้อนเวลากลับมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้มีครั้งเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะพอไปถึงโรงหนังปั๊บก็เอามือลงไปดูใต้เก้าอี้เลยนะครับว่ามีทองคำรูปพรรณไหมมีทองคำแท่งหรือเปล่าหรือเจอทองคำเปลวไหมนะครับก็ล้วงลงไปใต้เก้าอี้นะครับหรืออาจจะเจอป๊อปคอร์นนะครับของหนังรอบที่แล้วที่ฉายจบไปแล้วก็ได้นะครับโอเคฮะขอบคุณดาว 1,000 ดวงของคุณปาโมด้วยครับขอบคุณครับนะฮะเซตดาว 1,000 ดวงก็จะได้ร่วมกิจกรรมเซอร์ไพรส์เล็กๆไปนะครับ1อันส่วนเซตคนที่ไปดู4 King กับผมก็จะได้ร่วมกิจกรรมที่ค่อนข้างระดับกลางถึงระดับใหญ่นะครับอีก1อันนะครับแล้วก็ได้บัตรแข็งนะครับเทรดดิ้ง4 King ไปเก็บไว้ของที่ระลึกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราให้ดูเก้าอี้นะครับเต็มหมดแล้วนะครับทางฝั่งนี้นะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นของเทรดลิสต์นะครับก็จะมีแขกผู้ใหญ่มีผมมีบอดี้การ์ดนะครับแล้วก็ทีมรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็แขกพิเศษนะครับอาจจะมาจากหน่วยงานรัฐบาลหรืออะไรต่างๆนะครับมานั่งนั่งกันอยู่แถวๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับใครนั่งหน้าก็จะอยู่ใกล้ชิดคอนเสิร์ตเลยนะครับใครนั่งหลังก็ไม่เป็นไรครับก็จะได้เห็นหนังชัดเจนแต่ว่าพอดับเบิลดีฟเล่นเนี่ยผมรับรองว่าผมเดินครบทุกซอยนะครับเนี่ยนะครับผมน่าจะเดินครบทุกซอยเลยนะครับน่าจะเหนื่อยเพราะเดินนี่แหละนะครับไม่ใช่พอร้องเพลงนะดูแล้วนะฮะโอเคนะครับตื่นเต้นมากที่จะได้เจอพวกคุณนะครับเราไม่ได้จัดกิจกรรมมาสักพักแล้วนะฮะเราผ่านกิจกรรมออนไลน์กันมาตลอดครั้งนี้จะเป็นการที่เราจะได้ไปเจอหน้ากันนะครับอ่ะกิจกรรมนี้จะเข้าร่วมได้อย่างไรครับไปดูกันครับ Acme Traderlist ขอท้าชวนชาว Traderlist มาร่วมแจมร่วมสกรรมดูหนังรอบพิเศษกับหนังที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งปีกันให้มันสะใจในกิจกรรม Traderlist X4 King 2ไม่ต้องท้าเพราะพวกกูมาถึงที่มาเลยดูหนังภาคต่อของ4 King ที่ภาคแรกกวาดรายได้ไปกว่า170ล้านบาทมาภาคนี้จะมันสะใจแค่ไหนและจะกวาดรายได้ไปเท่าไหร่มาร่วมชมร่วมเป็นกำลังใจให้หนังไทยขึ้นระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์โกอินเตอร์ไปแข่งขันระดับโลกด้วยกันเพียงคุณมีคะแนนสะสมจากกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของ Traderlist ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปและเป็นโฮลเดอร์เหรียญ ACT ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันทีฟรีด้วยการล็อกเหรียญตั้งแต่77 ACT ขึ้นไปต่อ1ที่นั่งสามารถจองเลือกที่นั่งราคาไหนก็ได้ตามจำนวนเหรียญ ACT ที่นำมาล็อกเริ่มตั้งแต่77จนถึง2777 ACT 1สิทธิ์สามารถจองและเลือกได้สูงสุด4ที่นั่งจองแล้วจะได้รับ QR Code เพื่อไปรับบัตรที่หน้างานเริ่มล็อกเหรียญเพื่อจองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่22ธันวาคมแล้วรับเหรียญ ACT คืนได้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเวลาเที่ยงคืนพบกันในวันที่23ธันวาคม2023ณโรงภาพยนตร์สยามพาวลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6สยามพารากอนลงทะเบียนหน้างาน 11:00 น.แล้วชม4 King 2พร้อมกันเวลา 14:00 น.เซอร์ไพรส์สุดพิเศษหลังหนังจบพบความมันกับคอนเสิร์ตวง Double Deep ในเวลา 17:00 น.ที่จะมาร็อกกระชากอารมณ์ด้วยบทเพลงมันสะใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA @ACME Traderlist และนั่นก็คือ Traderlist Expo King 2นะครับนี่ก็คือที่นั่งที่ยังเหลืออยู่นะครับที่เป็นสีนะครับที่ไม่ใช่สีเหลืองนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นเต็มหมดแล้วนะครับก็ไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเราจะได้เจอกันทั้งทีนะฮะคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนกลุ่มที่ใกล้ชิดผมขึ้นมาในอีก1สเต็ปนะครับมีอะไรอยากคุยกับผมก็เตรียมคำพูดเอาไว้ได้นะครับคุณพานุบอกสวัสดีครับอาจารย์และทีมงานที่เป็นผู้ว่าอย่างแท้จริงขอบคุณดาว 1,000 ดวงครับ
ดาว 1,000 ดวงเนี่ยนะครับที่ให้มานะฮะเดี๋ยวเรารวมๆกันเอาไว้นะครับแล้วเราก็ถ้าถอนเงินจาก Facebook ได้นะครับเราก็จะเอาไปบริจาคกันนะครับเพราะฉะนั้นใครให้ดาว 1,000 ดวงมาก็เหมือนได้ร่วมบริจาค กับผมไปด้วยนะครับอ่ะฮะโอเคครับขอบคุณดาวอีก 1,000 ดวงคุณชมพูด้วยนะครับคุณชมพูบอกขอบคุณอาจารย์และทีมงานทุกคนค่ะนะครับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับให้กำลังใจทีมงานโดยการกดหัวใจนะครับกดคอมเมนต์กดแชร์ออกไปและแท็กคนที่คุณรักอยากให้เขาเห็นนะครับได้มาดูการไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราเข้าสู่อินเทนซีฟแล้วนะครับมันอาจจะดูน่าเบื่อนะครับมันอาจจะดูน่าเบื่อแล้วก็กว่าจะได้ไม้มาแต่ละไม้กว่าจะได้เทรดกันแต่ละไม้นะครับแล้วมันก็ทำให้พวกคุณรู้สึกอึดอัดได้ออกไม้น้อยนะครับแต่นั่นแหละครับคือความเป็นจริงครับการลงทุนมันไม่ได้มีความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาหรอกครับการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับแต่มันจะมีความสุขก็ตอนที่เราสำเร็จในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้นะครับกว่าจะเราจะมามีความสุขความสนุกได้เนี่ยหรือประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องน่าเบื่ออยู่บ้างนะครับซึ่งผมก็พยายามทำให้เรื่องน่าเบื่อเนี่ยมันน่าเบื่อน้อยที่สุดแล้วนะครับนะฮะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอินเทนซีฟนะครับเทเทอริสนะครับและยังอยู่ในหัวข้อที่1อยู่เลยนะครับหัวข้อที่1ก็คือการอ่าน price action เบื้องต้นนะครับซึ่งเราจบกันไปแล้วนะครับ3หัวข้อย่อยจาก5หัวข้อย่อยนะครับจากหัวข้อใหญ่การอ่านไพ่แอคชั่นเบื้องต้นนะครับก็คือ1เราหาแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับวิธีการก็คือเราหาไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กเลยตั้งแต่มันลงไปจนถึง H1 นะครับ2เราหาจุดออกออเดอร์จุดออกออเดอร์ของเราคือจุดไหนครับก็คือซัพพลายนะครับโซนหรือโซนไส้เทียนของไทม์เฟรมใหญ่ที่เป็นแนวรับแนวต้านที่ทับซ้อนกันเยอะๆเราเรียกแนวรับแนวต้านสำคัญเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณที่สูงกว่าแนวรับแนวต้านปกติอันนี้คือการหาจุดออกออเดอร์จากแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปประยุกต์มองพฤติกรรมของตลาดเพื่อหากับดักว่าตลาดเนี่ยมันมีกับดักอะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็สรุปมาได้4กับดักนั่นก็คือกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สำคัญให้เราเซลล์ในราคาที่ต่ำลงให้เราบายในราคาที่สูงขึ้นจากการสร้างแนวต้านที่ต่ำลงและสร้างแนวรับที่สูงขึ้นนะครับข้อ2กับดักแท่งเทียนนะครับที่ทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนในอดีตหรือแท่งเทียนปัจจุบันที่ทำให้เกิดอาการไฮป์หรือโฟโมนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือกับดักเวลานะครับกับดักเวลาคือกราฟมันไซด์เวย์หลังจากที่มันเบรกไปแล้วนะครับทำให้เราคันมืออยากตะกดออเดอร์สัก1ออเดอร์อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคุณดูสิมันไซด์เวย์มากี่แท่งแล้วล่ะวันนึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้24ชั่วโมงนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ที่เดิมเซลล์ลิมิตไม่ติดเซลล์ที่ทิ้งเอาไว้ก็ TP หมดแล้วแต่เซลล์ยะแย่ที่สุดยังไม่ TP เมื่อกี้เก็บ TP ก็ TP ไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดผมเปิดหน้านี้มาเมื่อกี้ผมก็คงจะบายกลับไปแล้วนะครับเป็นการล็อกแล้วก็เริ่มบายขึ้นไปเพื่อให้ติดเซลล์หลังจากนั้นก็เอาปิดบายปิดบายแล้วพอติดเซลล์ได้ไม้เซลล์ลงมาเอาไม้บายบวกไม้เซลล์กำไรแล้วก็เอาไปคัดไอ้ไม้เซลล์ที่แย่ที่สุดทิ้งก็ทำได้นะครับถ้าเรามีความรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับดักสุดท้ายก็คือกับดักเรื่องข่าวและเครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆที่ตลาดมีไว้ให้เราใช้นะครับข่าวมีหน้าที่ทำให้กราฟเนี่ยวิ่งไปยังแนวรับแนวต้านต่างๆหรือเบรกนะครับหลังจากที่เขาสามารถสะสมวอลลุ่มฝั่งบายฝั่งเซลล์ได้แล้วแล้วเขาก็เบรกไปอีกฝั่งนึงนะครับและอินดิเคเตอร์มันก็ค่อยตามมากำหนดมากำกับทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์ก็จะมีแนวรับแนวต้านมีอินดิเคเตอร์มีไพ่แอคชั่นมีอะไรต่างๆก็ตามที่คุณไปเรียนมาหรือ EA หรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจให้คุณออกออเดอร์ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะพ่ายแพ้ถ้าคุณไม่รู้จักตลาดนี้อย่างแท้จริงอย่างที่ผมกำลังพยายามบอกคุณอยู่ขอบคุณดาว 1,000 ดวงครับขอบคุณสันด้วยครับบอกว่าขอบคุณอาจารย์และทีมงานที่ทนเหนื่อยสำหรับการแบ่งปันความรู้ไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยครับมาดูรูปกันครับเมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่ผมไลฟ์เสร็จนะครับผมไม่ได้นอนกว่า40กว่าชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยไปหาที่นอนดีๆนะครับนอนนะครับเป็นที่นอนที่สบายอ้าวทำไมอ่ะเนี่ยไม่รู้จักเลยผมบอกแล้วให้ถ่ายรูปไปเนี่ยฮะโอเคนะฮะนี่ฮะผมก็ไปหาที่นอนครับไปที่นอนดีๆที่สบายนะครับมีคนเข็นเรานะครับตั้งแต่ชั้น1เลยนะครับเข้าไปส่งถึงห้องเลยนะครับคุณสังเกตไหมครับว่านี่คือที่นอนนะครับผมก็เอาหมอนไปเองเอาผ้าห่มที่บ้านไปเองนะครับแล้วก็ไปนอนนี่ฮะไม่ใช่โรงแรมนะครับแต่ที่นี่คือโรงพยาบาลนะครับแล้วเตียงข้างๆนะครับนี่ฮะห้องนี้เตียงข้างๆก่อนสิเตียงข้างๆก่อนเตียงข้างๆนะครับก็คือเตียงที่
นนี่นะครับไม่ยอมให้ผมไปนอนโรงพยาบาลคนเดียวนะครับไปนอนเฝ้าด้วยแต่ต้องขอเตียงเหมือนผมด้วยนะครับเรามีอะไรเราต้องมีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนนนี่ก็เลยให้เขาเนี่ยเอาเตียงโรงพยาบาลมาวางอีกหนึ่งเตียงข้างๆผมนะครับและก็เนี่ยฮะหมอก็เจาะเส้นเลือดที่มือผมนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมไม่ได้นอนมา40ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วกล้ามเนื้อสมองคือทุกอย่างนะครับมันไม่หยุดทำงานนะครับเพราะฉะนั้นมันหลับไม่ได้แล้วผมรู้ตัวแล้วว่าผมจะต้องนอนไม่หลับไปอีกหลายสิบวันเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องไปจัดการหยุดตัวเองก่อนนะครับหยุดตัวเองยังไงครับนี่ฮะเราก็ไปนอนโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลก็ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับเพราะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นโรคดื้อยานอนหลับอย่างรุนแรงนะครับก็คือหมายความว่ายานอนหลับชนิดไหนก็ตามแต่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยหลับลึกหลับยาวหลับนานได้นะครับอาการการหลับไม่ได้ของผมหลังจากที่สมองทำงานแบบสปีดมากๆเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยนอนไม่หลับแล้วตอนนี้เนี่ยพอผมเข้าสู่ intensive tetherless แล้วเนี่ยแล้วผมต้องลงไปเจาะลึกแล้วสมองผมใช้งานหนักมากเพื่อที่จะสื่อสารกับพวกคุณให้พวกคุณรู้เรื่องนะครับว่าการเทรดที่ดีแล้วจะชนะควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นผมออกแรงเยอะกว่าในการที่พวกคุณเป็นผู้รับฟังแต่ผมจะต้องประมวลผลให้คุณผมเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ครับที่ประมวลผลออกมาแล้วเอาผลลัพธ์ออกมาให้คุณแต่ในข้างหลังอ่ะคุณรู้แบบว่า Google อ่ะช่องที่มันมีให้เสิร์ชแค่ช่องเดียวอ่ะแต่อัลกอริทึมข้างหลังเนี่ยหรือว่าโปรโตคอลของมันเนี่ยเยอะมากนะครับที่มันจะทำการเป็นเสิร์ชเอนจินให้คุณได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลนะครับความรู้ทั้งหมดของผมที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมมีออกไปทำให้สมองผมเนี่ยมันทำงานไม่หยุดนะครับจึงไม่เกิดการหลับที่สนิทได้นะครับเราจึงต้องไปหยุดมันนะครับก็คือไปดับเครื่องมันเลยนะครับก็ไปเข้าโรงพยาบาลครับคุณหมอก็ได้สั่งยานอนหลับแล้วก็ฉีดยาให้นะฮะเนี่ยฮะวิดีโอแล้วครับเนี่ยครับไม่มีเสียงเหรอนะครับก็คือพอไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับเขาก็ทำการเจาะเลือดผมไปตรวจด้วยนะครับซึ่งผมเพิ่งตรวจสุขภาพไปผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับเขารู้อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็เนี่ยฮะดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับหลังจากไลฟ์เสร็จเราก็ออกจากที่นี่แล้วเราก็ไปโรงพยาบาลเลยนะครับเปลี่ยนชุดนอนของเราเองนะครับไม่ใช่ชุดไม่ใส่ชุดนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็ทำการฉีดเมตาคุณหมอไม่ต้องมาเยี่ยมราชาก็ได้นะครับนะฮะให้กับผมก็คือโดมิคุมนะครับนะฮะแล้วก็ฉีดเฟนตานิลให้กับผมนะครับเป็นชุดนึงนะครับรอบแรกเนาะก็คือ2เข็มนะครับ2เข็มนะครับ2เข็มแล้วก็ผมก็ยังไม่หลับใช่ไหมครับคุณหมอก็เลยส่งพยาบาลเข้ามาฉีดให้ผมอีกนะครับอีก2เข็มนะครับรวมเป็น4เข็มแล้วเนาะหลังจากนั้นผมก็หลับครับทุกคนผมก็หลับจนได้นะครับแล้วก็อีก2ชั่วโมงผมก็ตื่นขึ้นมาใหม่ครับแล้วหมอบอกว่าถ้าตื่นเมื่อไหร่ให้กดออดเรียกเลยนะครับผมบอกแล้วดิผมสายกดออดเลยครับผมก็กดออดเรียกเลยครับเรียกหมอเข้ามาหมอก็เตรียมยามาเลยครับผมหมอไม่ถามเลยครับว่ากดออดเรียกทำไมเขาก็เตรียมมาอีก2เข็มนะครับก็คือโดมิคุม1เข็มนะครับแล้วก็เฟนตานิลอีก1เข็มฉีดไปครับเป็น6เข็มแล้วนะครับทุกคนตอนนี้6เข็มแล้วนะผมก็หลับครับหลับไปอีก2ชั่วโมงผมก็ตื่นครับทีนี้ล่ะครับพอผมตื่นผมบอกตื่นอีกแล้วนะครับแล้วผมก็เลยกดออดอีกครับหมอก็เลยเข้ามาฉีดให้ผมอีกครับเป็นทั้งหมดนะครับรอบนี้หมอบอกว่าไม่เอาเฟนตานิลแล้วเปลี่ยนเป็นมอร์ฟีนกับยานอนหลับแทนเลยนะครับเพราะประสาทท่าทางจะแข็งมากแล้วนะครับหมอก็เลยฉีดมอร์ฟีนให้แล้วก็ฉีดยานอนหลับโดมิคุมให้อีกนะครับก็คือผมโดนฉีดยาทุกๆประมาณ 2-4 ชั่วโมงเลยนะครับที่ตื่นมาเพื่อที่จะทำให้ผมหลับลึกแล้วผมหลับได้แค่2ชั่วโมงแล้วยาสลบที่แรงขนาดนี้มันเอาผมไม่ลงแล้วมันไม่มียานอนหลับไหนในโลกแล้วนะครับแม้แต่ยาสลบเดี๋ยวที่จะทำให้ผมนอนหลับได้ลึกนะครับเพราะสมองผมทำงานหนักมากเป็นเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เคยติดเลยนะครับแล้วผมไปชัตดาวน์เมื่อคืนนะครับสรุปครับก็คือผมโดนฉีดไปทั้งหมดนะฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมด8เข็มครับทุกคน8หลอดนะครับ8ไซลิงค์นะครับทั้งยานอนหลับและทั้งยาที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายพวกตระกูลมอร์ฟีนกับเฟนตานิลนะครับลดอาการปวดหรือทำให้มันผ่อนคลายนะครับแล้วก็ยานอนหลับโดมิคุมนะครับฉีดไปทั้งหมดอย่างละ5
5เข็มนะครับเป็น10เข็มก็คือ5เซตนะครับแล้วผมก็ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อวานเลยครับแล้วก็เช็คเอาท์นี่ใช้คำว่าเช็คเอาท์นะครับเช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลนะครับตอนประมาณเวลาบ่ายโมงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้นอนอิ่มเต็มอิ่มเลยนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกสดใสนะครับเสียงก็เลยดีขึ้นนะครับเพื่อที่วันนี้ฮะจะต้องมาสอนพวกคุณให้ได้รับความรู้กันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณจงดูนะครับว่าผมเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่ได้มาเบิกพวกคุณนะว่าขอเบิกค่าโรงพยาบาลหน่อยไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์มายื่นให้พวกคุณนะแต่ว่าแค่บอกพวกคุณว่าเนี่ยคือเบื้องหลังของการที่จะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยคือมันหนักมากๆแล้วคือผมไม่ได้นอน40ชั่วโมงมันฮีทแล้วมันโอเวอร์ฮีทแล้วแต่ผมก็ต้องมาสอนผมก็ต้องฝืนนะครับบอดี้การ์ดก็อุ้มผมมานะครับมานั่งตรงเนี้ยนะครับแต่ผมตอนจะกลับไปเนี่ยเค้าก็ต้องอุ้มผมไปขึ้นลิฟต์แล้วก็เอาผมลงไปในรถแล้วก็พาผมไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับเพื่อที่ผมจะต้องพักผ่อนแล้วถ้าผมไม่นอนต่อนานไปกว่านี้สมองผมน่าจะทำงานหนักไปกว่านี้นะครับแล้วจะทำให้ผมเนี่ยเกิดผลเสียมากมายนะครับที่ตามมาเพราะฉะนั้นผมต้องไปดับเครื่องยนต์ตัวเองครับเมื่อวานโดยการไปฉีดยานอนหลับนะครับรอบแรก2ชั่วโมงตื่นรอบ2 2ชั่วโมงตื่นรอบแรกนี่คือ4เข็มเลยนะครับกว่าจะหลับรอบแรกนี่คือเจอไป4เข็มก่อนพอหลับปั๊บหลับได้2ชั่วโมงตื่นเจออีก2เข็มหลับได้อีก2ชั่วโมงตื่นเจออีก2เข็มจนหมอซัด2เข็มสุดท้ายแบบแรงๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผมหลับยาวที่สุดนะครับแล้วผมก็ได้หลับอีก4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้หลับลึกเนี่ยทีละ2 2แล้วก็4รวมแล้วเนี่ยผมได้หลับทั้งหมดประมาณ8ชั่วโมงนะครับแต่ต้องใช้ยานอนหลับไปเป็นจำนวนมากซึ่งยานอนหลับพวกนี้ไม่ดีนะครับเพราะมันทำให้เกิดอาการกดอาการหายใจนะครับเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยคือกดอาการหายใจหมายความว่าเหมือนเราถูกกดอยู่อย่างเงี้ยแรงกดมันอยู่เนี่ยฮะเวลาหายใจเข้าไปมันจะเจ็บๆที่หน้าอกเจ็บๆที่ปอดหน่อยนะครับเพราะยาพวกนี้มันกดการหายใจนะฮะโอเคอันนี้ก็คือแค่เล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ผมไลฟ์สอนพวกคุณเสร็จไปแล้วเนี่ยนะฮะผมไปไหนมานะครับแล้วก็ลงอยู่โรงพยาบาลมาแล้วก็วันนี้นะครับผมก็รีบเข้าออฟฟิศมาประชุมนะครับมาตัดสินเคสต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มาเตรียมการสอนคุณวันนี้ด้วยแต่วันนี้ก็มีเรื่องดีๆครับมีคุณศิลป์นะครับเอาขนมตาลนะครับกับโดนัทและก็นมสดนะครับมาให้ด้วยขอบคุณมากครับนี่ฮะของอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาให้พี่ถือให้เขาดูหน่อยก็ได้นะครับว่าถึงมือพี่แล้วว่าทีมงานยังไม่ได้แย่งกินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ายังถึงผมนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ดังกินโดนัทนะครับมีจดหมายด้วยยังไม่ได้เปิดอ่านเลยเดี๋ยวเปิดอ่านนะครับนี่นะครับถึงผมแล้วนะครับทางบ้านเมื่อกี้ครับคุณเศรษฐานะครับส่งดาวมา 1,000 ดวงนะครับบอกสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ไม่ไปรับลูกชายให้แฟนไปรับแทนพร้อมรับความรู้อยู่ในครัวขอบคุณครับจากเบลเยียมนะครับตอนนี้ 3:18 นะครับที่เบลเยียมนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดซองนะครับซองเหมือนซองอั่งเปาเลยนะครับจากวสินแดงบรรจงแฟนเทรดโดนัทขนมตาลฟินเวอร์ถึงอาจารย์ดร.แอคมี่เราจะเปิดซองนะครับเผื่อในนี้จะมีอั่งเปานะครับหรือมีเช็คที่เอาไปใส่ตัวเลขได้เองนะครับใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับโอ้โหแต่ดูเราไม่ใช่นะครับพับมาหนาขนาดนี้น่าจะยาวนี่ฮะโอ้โหยาวเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเอางี้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านแน่นอนโอเคไหมฮะเดี๋ยวผมอ่านแน่นอนแต่มันยาวจริงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอ่านแต่มันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันเสียเวลานะครับเอาให้ไอ้ที่ผมไปฉีดยาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากที่ไลฟ์เสร็จเนี่ยผมไปฉีดยามาเนี่ยนะครับไปนอนโรงพยาบาลมาเนี่ยนะครับอย่างกับนอนโรงแรมนะฮะแล้วนนนี่ก็ไปนอนเฝ้ามาเนี่ยนะฮะฉีดยาไปเป็น10นะครับ10เข็มนะครับเพื่อที่จะดับเครื่องตัวเองให้ได้เนี่ยเราเอามาใช้ให้คุ้มดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเทนเดอร์ลิสครับที่น่ารักทุกคนครับขอความกรุณานะครับช่วยอะไรผมอย่างนึงได้ไหมฮะเนี่ยฮะในแชทตอนนี้ครับในแชทตอนนี้เนี่ยเทนเดอร์ลิสครับที่เป็นคนเก่าทั้งหลายนะครับวันนี้ถ้าเรามีแขกใหม่มาบ้านนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันต้อนรับแขกอย่างอบอุ่นแทนผมด้วยนะครับถ้าเขามีคำถามเขามีความสงสัยเขาต้องการเข้าใจอะไรพวกคุณตอบแทนได้รบกวนพวกคุณช่วยหน่อยได้ไหมครับ
ถ้าได้พิมพ์คำว่าได้ให้ผมหน่อยครับและที่สำคัญครับใครที่เป็นคนใหม่นะครับและเข้ามานะครับเรามีกลุ่มนะครับเชียงใหม่ Tetherlist Official นะครับซึ่งเป็น Tetherlist เชียงใหม่ Official เป็นกลุ่ม LINE ที่เรารวมนะครับจังหวัดแรกที่เราจะไปสอนนะครับก็คือเชียงใหม่นะครับตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีคนเข้าไปได้น่าจะอีกสักประมาณแค่200คนนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับสำหรับกลุ่มเชียงใหม่นะครับไม่ต้องอยู่เชียงใหม่ก็เข้าไปได้นะครับเราจะมีการไปสอนที่เชียงใหม่ประมาณ5วัน5คืนหรือ10วัน10คืนนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงนะครับเป็นจังหวัดแรกที่เราจะไปสอนเพราะว่าจังหวัดนี้มันมีมันที่เกมแชร์ลูกโซ่เยอะเหลือเกินนะครับเราเลยต้องไปให้ความรู้กับผู้คนนะครับที่นี่นะครับในกลุ่มเนี่ยจะมีความรู้ย่อยๆที่ตัดเป็นคลิปย่อยๆหรือว่าเป็นวิดีโอย่อยๆนะครับแล้วก็ข้อความย่อยๆช็อตคัทช็อตโน้ตรีแคปสิ่งที่ผมสอนมานะครับให้พวกคุณเนี่ยไม่ต้องไปดูคลิปทีละ6ชั่วโมงอาจจะเหลือคลิปละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะฮะตัดเป็นความรู้ล้วนๆและเก็บเกล็ดความรู้ต่างๆเอาไว้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถรับชมมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนี้นะครับโดยการแคปรูปนี้นะครับแล้วไปครอปเหลือได้ QR นะครับแล้วก็แอดเฟรนด์เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มเชียงใหม่นะครับ Tetherlist เชียงใหม่ Official ได้เลยนะครับสำหรับเชียงใหม่นะครับและก็อีกหนึ่งที่ครับที่เรามีก็คือนี่ฮะกลุ่ม Telegram Tetherlist Lao Official นะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับฟังภาษาไทยออกนะครับมีแฟนเพจของเราที่ลาวเป็นจำนวนมากนะครับเราจะไปสอนที่ลาวเป็นประเทศแรกนะครับที่เราจะไปอาจจะเป็น10วัน10คืนนะครับแล้วก็เที่ยวด้วยวันเสาร์อาทิตย์นะครับที่ลาวเนี่ยเรามีแฟนเพจนะครับที่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมนะครับเขาให้ที่อยู่ที่กินนะครับที่นอนฟรีนะครับพร้อมกับฮอลล์ที่เอาไว้สอนนะครับพี่น้องชาวลาวแล้วก็คนไทยที่อยู่แถบนั้นนะครับไปเรียนกันฟรีที่นั่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการสอนให้นะครับขอบคุณครับโอเคฮะเมื่อกี้เราได้ขนมตาลนะครับกับโดนัทนะครับนมสดเนี่ยนะฮะจากคุณศิลป์แล้วนะครับเราก็มีนะครับคุณสมศักดิ์นะครับเอาเลเซอร์สำหรับการเรียนการสอนนะครับมาฝากให้เราด้วยนะครับนี่ฮะอยู่ในมือผมแล้วนะครับเป็นเลเซอร์พอยเตอร์นะครับนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะเลเซอร์ยิงหน้านะครับให้หน้าใสไม่ใช่เลเซอร์พอยเตอร์นะครับขอบคุณนะครับได้รับนะครับอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวเอาไปใช้ที่นี่ใช้ที่ไหนได้บ้างเนี่ยยิงไม่เห็นติดเลยติดไม่มีฐานเหรอต้องใส่ฐานก่อนใช่ไหมโอเคนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปใช้สอนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณสมศักดิ์นะครับสำหรับเลเซอร์นี้ขอบคุณครับโอเคนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับทุกอย่างอยู่กับผมหมดแล้วนะครับจดหมายนี้เดี๋ยวผมอ่านนะครับแต่มันยาวเกินไปเลยยังไม่อ่านตอนนี้นะครับโอเคฮะทุกคนเรามาเข้าสู่ความรู้กันนะครับเลยแล้วกันนะครับวันนี้ดีไหมครับถ้าใครดีพิมพ์คำว่าดีครับเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเวิร์นเวอร์เยอะนะครับเรามาเข้าสู่ความรู้กันเลยนะครับใครเข้ามารู้หน้าที่ตัวเองนะครับกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์แชร์ออกไปนะครับให้ทีมงานมีกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเหลือเวลานะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกรีบไปรีแคปครับจะเข้ากลุ่ม LINE ไปรีแคปเอาความรู้มายังไงก็ได้นะครับรีบไปรีแคปนะครับจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะมีเวลาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับเสาร์อาทิตย์เต็มๆอีก2วันนะครับก่อนที่อาทิตย์หน้าจะเริ่มเข้ามานะครับซึ่งอาทิตย์หน้าผมบอกเลยว่าวันจันทร์เราไม่เทรดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับ3วันเป็นอย่างน้อยที่คุณจะสามารถไปดูคลิปวิดีโอผมย้อนหลังได้นะครับจนมาถึงไนท์ที่16ไนท์นี้นะครับซึ่งจริงๆมันเยอะมากถ้าเอาจริงๆก็ประมาณเป็น100ชั่วโมงนะครับเป็น100ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับการเทรดใน Tetherlist The Challenger นะครับของทั้งหมดทุกคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สมกับที่ผมไปนอนโรงพยาบาลมานะครับแล้วก็มีแรงมาสอนคุณในวันนี้นะครับแล้วก็จะต้องวันนี้เสร็จปั๊บก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดทันทีนะครับไปงานศพของคุณยายนะครับวันนี้ก็มาสอนพวกคุณก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นงานศพคุณยายตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับที่โคราชก็เลยวันนี้พอเทรดเสร็จปั๊บก็ต้องไปเลยนะครับก็มาสอนพวกคุณก่อนเนาะเพราะว่ายังไงพวกคุณก็เป็น priority หลักของผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณคือครอบครัวของผมนะแล้วผมก็ตั้งใจสร้างครอบครัวนี้ขึ้นมาทะนุถนอมมันมาอย่างเต็มที่เพื่อที่เราเนี่ย
จะอยู่รอดปลอดภัยทำกำไรใช้ชีวิตผมบอกพวกคุณแล้วว่าผมเนี่ยมาเพื่อที่จะทำให้พวกคุณเนี่ยอยู่รอดให้ได้3เดือนนี้ผมพยายามประคองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะอ่ะมาดูกราฟกันดีกว่านะครับกราฟตอนนี้นะฮะราคากดตัวลงมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆเราอยากจะบายกลับไปแต่เราไม่ได้บายก็ไม่เป็นไรนะครับเซอร์ลิมิตเราอยู่ที่เดิมนะครับเราเรียนกันไปแล้วนะครับ3หัวข้อย่อยของหัวข้อใหญ่ที่เป็นเรื่องการอ่านไพ่แอคชั่นนะครับเบื้องต้นนะครับของ intensive tetris นะครับคือเราหาแนวรับแนวต้านสำคัญจาก time frame ใหญ่เป็น time frame เล็กเราหาจุดออกออเดอร์นะครับจาก supply หรือไส้เทียนของ time frame ใหญ่ที่เป็นแนวรับแนวต้านที่ทับซ้อนกันเราเรียกว่าแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณที่สูงกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับเราจึงหาไส้เทียนที่เป็นโซนของแนวรับแนวต้านสำคัญเหล่านั้นนะครับเราจึงหาโซนไส้เทียนมาออกออเดอร์นะครับแล้วเราก็มาเรียนกันเรื่องการมองพฤติกรรมของตลาดเพื่อหากับดักของเจ้านะครับซึ่งเราก็เจอกับดักของตลาดไปทั้งหมด4กับดักได้แต่กับดักแนวรับแนวต้านกับดักแท่งเทียนนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนอดีตและปัจจุบันกับดักเวลาและกับดักข่าวและเครื่องมือนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็เรียนกันไปจบแล้วผมรีแคปเท่านี้นะครับวันนี้นะครับพร้อมหรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับรีแลกซ์นะครับกดขมับตัวเองนิดนึงท้ายทอยตัวเองนิดหน่อยนะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับแล้วก็ทำตัวชิลๆนะครับเพราะว่าความรู้ที่จะได้ไปวันนี้เนี่ยไม่ยากแล้วเพราะว่า3มีสิ่งที่ยากตรงพื้นฐานเราปูกันมาแล้วเราจะไปในสิ่งที่มันต้องเอามาใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับจดเลยครับก็คือหัวข้อย่อยของการอ่านไพ่แอคชั่นเบื้องต้นนั่นแหละครับแต่เป็นข้อที่4นะครับก็คือการประยุกต์วิธีการของเจ้ามาใช้เพื่อคาดการณ์และตัดสินใจว่าจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์หลังจากที่เราหากับดักเจอแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้จุดออกออเดอร์แล้วแนวรับแนวต้านสำคัญแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าแนวรับแนวต้านสำคัญไม่สำคัญเป็นยังไงเรารู้หมดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาประยุกต์นะครับวิธีการของเจ้าเนี่ยที่เขาใช้ไปหลอกล่อเราเนี่ยนะครับมาคาดการและตัดสินใจว่าเราจะควรเล่นหรือไม่ควรเล่นนั่นเองนะครับออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์แล้วถ้าออกออเดอร์จะออกตรงไหนนะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาดูกันครับหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วนะครับว่ากับดักเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนเนี้ยตลาดกำลังทำอะไรอยู่ครับใช้กับดักแท่งเทียนกับดักแนวรับแนวต้านแล้วก็กับดักเวลาอยู่เห็นไหมครับและสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้มันเกิดการไซด์เวย์ขึ้นพอมันเกิดการไซด์เวย์ขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟขึ้นไม่ถึงไส้ลงไม่ถึงรับออกไม้บายไม้เซลไม่ได้วนเวียนอยู่แค่ไม่กี่ร้อยจุดตรงนี้ทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดจะต้องกดออเดอร์นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการประยุกต์วิธีการของเจ้าเนี่ยมาคาดการและตัดสินใจว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องผ่านทั้งหมดที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับใน2วันก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการหาแนวรับแนวต้านสำคัญหาจุดออกออเดอร์มองพฤติกรรมตลาดเพื่อหากับดักเราเอามาประยุกต์ครับว่าเราจะตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นถ้าเป็นกราฟแบบนี้นะครับเรารู้เลยว่าตอนนี้เราตลาดกำลังหลอกล่อเราอยู่ไม่ด้วยกับดักใดก็กับดักหนึ่งนะครับใน1ใน4กับดักที่ตลาดมีและสร้างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาต้องการให้เราบายที่รับครับต้องการให้เราเซลล์ที่ต้านถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราตัดสินใจเลยครับว่าไม่เล่นโอเคไหมครับไม่เล่นนะครับแต่การไม่เล่นเนี่ยก็ไม่ใช่วาง pending order ไม่ได้วาง pending order ได้ครับเพราะว่าเราสามารถหา zoning นะครับของแนวรับแนวต้านสำคัญที่เป็นไส้เทียนของ zoning แนวรับแนวต้านสำคัญเหล่านั้นเนี่ยในการออก pending order sell limit buy limit ไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้ากราฟมันเป็นอยู่ในช่วงของการอยู่ในกับดักเราต้องรู้เลยครับว่าเราไม่เล่นเพราะถ้าเราเล่นแปลว่าเรายินดีเข้าไปติดกับเจ้าแต่ถ้าเราไม่เล่น
เราจะไม่ติดกับเจ้าแปลว่าอะไรครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเซลเราก็จะได้ไม้เซลที่ดีขึ้นแต่เราก็จะ follow sell ถูกไหมครับซึ่งกฎทั้งหมดเนี่ยผมวางไว้ให้คุณหมดแล้วนะครับ1ไม่ buy ที่แนวต้าน2ไม่ sell ที่แนวรับ3ไม่ follow buy 4ไม่ follow sell 5จุดกลับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับแนวต้านและ6อะไรครับอะไรครับและ6อะไรครับใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างครับจุดกลับตัวไม่เคยเกิดขึ้นที่แนวรับแนวต้านและ6แนวรับแนวต้านจึงไม่สามารถใช้ในการออกออเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูกราฟอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าไปดูให้มันอยากออกพอดู H4 แล้วมันเป็นกับดักคุณก็เลยบอกว่างั้นฉันอยากเล่นเหลือเกินฉันไปมอง H1 แล้วกันโอ้ H1 นี่มันก็วิ่งนะมันก็วิ่งตั้งเยอะนะถ้าฉันเซลลงมาฉันก็ได้เงินเยอะแล้วฉันบายกลับไปเซลไปเซลมาบายไปบายกลับสุดท้ายคุณจะติดอยู่1ออเดอร์แล้วออเดอร์นั้นอาจจะเป็นออเดอร์ที่จะทำให้คุณเนี่ยเพียงพำแล้วก็แพ้ไปตลอดการนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมบอกคุณแล้วนะครับว่าผมตีว่าผมมีบาลานซ์อยู่ $6,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าไม้เซลที่ดีที่สุดของผมที่อยู่ด้านบนนะครับ 2,099.205 2,099.205 นะครับ 2,099.205 ลบนะครับไม้บายที่ดีที่สุดที่ผมมีนะครับ 1,928.9781928.978 เท่ากับผมถือห่างอยู่ 17,022 จุดครับตอนนี้ผมมีออเดอร์บายที่ดีที่สุดเซลดีที่สุดห่างกันอยู่ 17,022 จุดครับแต่ในทฤษฎีอินเทนซีฟเราไม่ได้ต้องการหาไม้เซลที่ดีที่สุดหรือไม้บายที่ดีที่สุดนะครับเราต้องการหาจุดออกออเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้นะครับโดยการที่เราใช้ทฤษฎีของ intensive มาวางออเดอร์ในการออกออเดอร์นะครับแล้วก็เอาเบสิกมาใช้นิดหน่อยในการสลับไม้เล่นรวบไม้ปิดรวบไม้คัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้สนใจไม้เซลล์หรือไม้บายแล้วนะครับที่อยู่บนสุดหรือล่างสุดยกเว้นแต่มันจะลงไปทำนิวโลหรือนิวไฮผมจึงจะมาออกออเดอร์ใหม่เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมกำลังเล่นตาม intensive อยู่นะครับพอเรามองพฤติกรรมของตลาดแล้วเนี่ยเราเจอแล้วว่าเป็นกับดักตอนนี้ H1 เนี่ยมันยังไซด์เวย์เลยคุณดูสิ H4 มันก็ไซด์เวย์คุณไม่ต้องไปหาเรื่องไปมอง M1 ไปมอง M5 M15 เพื่อให้คุณได้เล่นได้ตอนนี้ไม่ใช่การสก๊อปปิ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเราไปยุควิธีการของเจ้ามาคาดการและตัดสินใจว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์ตอนนี้เราตอบไปเลยครับว่าเราจะไม่ออกเราจะไม่ออกออเดอร์ครับแต่เราจะออก pending order ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกัน pending order อยู่ไหน pending order นะครับเราจะมาดู low ของแท่งนี้ครับ 2009.744 นะครับ 2009.744 2009.744 นะครับอันนี้ไม่บวก40จุดนะครับไม่ได้บวก40จุดนะครับ buy limit อยู่ตรงนี้มี buy limit แล้ว buy limit อีกทีนึงมาดูตรงนี้ซิได้ไหม high ของมันไฮมันคือ 1996.694 ทะลุ 2,000 มาแล้วไม่เอานะครับอ่ะเอาเส้นมา1เส้นครับตีเส้นรีมายไลน์เลยตีครับตีเส้นรีมายไลน์เลยนะครับตีครับตีไปนะครับแล้วทำเส้นเป็นสีขาวนะครับแล้วเข้าไป edit นะครับราคานะครับอยู่ที่ 2,000.00 เลยนะครับนี่ครับแนวรับจิตวิทยาหลักร้อย 2,000 เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไส้เนี้ยนะครับ buy limit กับไส้เนี้ยอยู่ใกล้กันเป็นโซนนิ่งที่คุณสามารถที่จะ buy ได้ก่อนที่ราคามันจะลงมาชน 2,000 พอคุณไปดู H1 นะครับคุณก็จะเห็นว่าที่ H1 เนี่ยคุณไม่เจอเลยนะครับคุณจะเจอแค่2009เนี่ยแหละเพราะมันเบรกแล้วมันเบรกมาเลยแล้วมันผ่านมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะ buy ได้ที่2009เนี่ยแหละนะครับหลังจากนั้นคุณก็รอดูว่าราคามันลงไปใกล้ 2,000 แค่ไหนแล้วคุณอาจจะกดบายได้อีกสักไม้แต่ถ้ามันทะลุ 2,000 คุณต้องแก้ไม้จนคุณไม่มีบายอยู่เหนือเส้น 2,000 นะครับนี่คือวิธีการประยุกต์นะครับเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือจิตวิทยาหลักร้อยคุณต้องตีเองนะครับแนวรับแนวต้านจิตวิทยาหลักร้อยคุณต้องรู้เองนะครับ 2,000 3,000 1,000 พวกนี้นะครับไปตีเอาเองนะครับและอะไรก็5อะไรก็10นะครับอยู่ในกริดคุณก็ไปดูเอาเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งเซลล์ครับฝั่งเซลล์นะครับ
เราก็มาดูครับว่าตอนนี้เราตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้แล้วนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็ยังไม่โดนนะครับเราก็ยังมีตรงนี้นะครับโลของมันนะครับอยู่ที่ 2064.007 นะครับ 2064.007 นะครับเซลล์ไปตูมแล้วก็มาดูไฮตรงนี้นะครับพอมี2แท่งตรงนี้นะครับ H4 2แท่งนะครับไส้เดียวกันตรงนี้นะครับหลังจากเลยต้านผ่านไส้ทำไฮไฮอยู่ที่2076.352 2076.352นะครับแล้วก็เซลล์ไปเสร็จปั๊บตรงนี้นะครับคุณจะเห็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับข้างล่างเหลืออยู่ไม้เดียวข้างบนมีแค่4ไม้ถ้าราคาไปถึงจุดสูงสุดนู้นเลยเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีแค่4ไม้5ไม้รวมไม่เยอะแล้วแล้วเราก็สลับไม้ได้แต่ถ้าเราเฝ้ากราฟตลอดเราจะไม่มีปัญหาแต่วันศุกร์ครับถ้าคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับราคามันยังไม่ไปติดเซลล์หรือยังไม่ไปติดบายหรือติดเซลล์ไปแล้วบางไม้นะครับเราลบ pending order ทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วเหลือเฉพาะไม้ที่ค้างเอาไว้การไม่มีไม้ค้างข้ามสัปดาห์คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้ามีแล้วก็มีไปครับเดี๋ยวไปแก้เอาสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับหรือจะไปตั้ง buy stop ซึ่งมันก็จะเกิดการ hedging อีกไม่ต้องไปทำนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราติดไม้เซลล์มาเราจะลบไม้เซลล์ลิมิตที่เหลือออกถ้าเราแก้ไม้เซลล์นี้ได้เราก็จะแก้ไม้เซลล์นี้แล้วก็เก็บเข้าพอร์ตไปนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับเรามาดูสกอร์บอร์ดล่าสุดกันดีกว่าครับสกอร์บอร์ดล่าสุดนะครับของเราตอนนี้นะครับเราเปิดไปแล้วนะครับ 100.02 ล็อตครับและเป็นออเดอร์ที่ปิดไปแล้วทั้งหมด462ออเดอร์ครับเมื่อวานนี้วันเดียวครับทำกำไรไป 1.11% ของพอร์ตทำให้ profit ของเรานะครับตอนนี้เดินทางมาถึง 50% แล้วนะครับไม่รวมไม้ที่ยังไม่ปิดนะครับพอร์ต 3,000 ของเราตอนนี้นะครับเดินทางมาถึง 6,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ 6,100 ที่มันขึ้นอยู่กว่าเนี่ยระยะทางนะครับ 3,000 มา 6,000 บางคนอาจจะเกิดความสูญเสียระหว่างทางบางคนยังรักษากำไรไว้ได้รักษาพอร์ตไว้ได้อยากให้มองอย่างนี้ครับว่า 6,000 ไป 10,000 เนี่ยคืออีก 4,000 ดอลลาร์ซึ่งระยะทางของ 4,000 ดอลลาร์เนี่ยไกลกว่า 3,000 ดอลลาร์ที่เราเดินทางมาแต่สำหรับคนที่จะเดินทางไป 10,000 ดอลลาร์นะครับและยังมีกำไรอยู่นะครับก็อยากให้มองว่าเราเดินมาได้ตั้งไกลแล้วนะ 3,000 มา 6,000 และเหลืออีกแค่ 4,000 เองเราก็จะจบแล้วนะครับกำไร 333.33% แต่สำหรับคนที่ผิดพลาดไปแล้วนะครับพอร์ตแตกไปหรือเกิดอะไรก็ตามแต่อุบัติเหตุนะครับก็ให้มองว่าตอนนั้นเนี่ยจาก 3,000 มา 6,000 เนี่ยเรายังสามารถกู้วิกฤตพอร์ตต่างสิ่งที่เราเสียหายไปทั้งหมดเรายังสามารถกลับมาได้เลยทำไม 6,000 ไป 10,000 เนี่ยอีกตั้ง 4,000 ระยะทางไกลกว่าที่เราเดินมาอีกนะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถกู้สถานการณ์ของเรากลับมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ผู้คุณคิดนะครับเพราะฉะนั้นคุณมองได้ตั้งแต่ทางที่คุณเดินมาแล้วและทางที่เหลือที่คุณจะเดินต่อไปเพื่อที่จะวางแผนว่าคุณจะทำยังไงให้คุณกลับมาได้บนตลาดนี้นะครับคุณจิตสิรินะครับถามว่าไป 30,000 ได้ไหมคะนะฮะคือกะไม่ให้นี่คุณครับเปิดดูรูปผมใหม่ครับนี่ครับนี่เมื่อคืนนะครับผมไปโรงพยาบาลนะครับไปนอนโรงพยาบาลมานะครับนี่ฮะผมไปนอนโรงพยาบาลมานะครับเมื่อคืนผมไปฉีดยามานะครับยานอนหลับ10เข็มนะครับนะฮะตื่นทุก2ชั่วโมงนะครับฉีดยานะครับมีพยาบาลเข้ามาฉีดให้ตลอดนะครับเพราะว่าสมองผมเนี่ยมันวิ่งแรงมากนะครับแล้วผมรู้ตัวแล้วครับว่าไม่มีใครหยุดมันได้แล้วมันอาจจะเป็นอีก10วัน20วัน30วันที่ผมจะไม่นอนแล้วมันจะพีคไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันอาจจะส่งผลร้ายนะครับในระยะยาวได้นะครับผมจึงไปหยุดตัวเองนะครับไปดับเครื่องตัวเองเลยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ผมเอามาให้พวกคุณตรงนี้เนี่ยพวกคุณดูด้วยนะครับว่าผมแลกมันมาด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคุณค่านะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็อยากให้พวกคุณได้รับมันไปเต็มนะครับขอให้พวกคุณตั้งใจเรียนนะครับเพราะผมก็ตั้งใจมาสอนจริงๆนะครับโอเคครับกลับมาครับเพราะฉะนั้นพอเรามองพฤติกรรมของตลาดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราตัดสินใจแล้วครับเราคาดการณ์แล้วครับว่าราคาเนี่ยมันไม่ขึ้นก็ลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา buy limit เอาไว้ในจุดที่สำคัญนะครับที่เป็น supply สำคัญนะครับของ zoning ที่สำคัญที่มี time frame ทับกัน
เราเซลล์ลิมิตเอาไว้ในจุดที่สำคัญนะครับแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ครับ execution ครับข้อยกเว้นนะครับเราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องมีไม้ pending order เหล่านี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปิดได้หมดเลยนะครับถ้าวันนี้เราเลิกเล่นแล้วเราก็หยุดแค่นี้นะครับแล้วก็ทิ้งมันไว้ไม้เดียวมันจะบินแค่ไหนก็ให้มันบินไปนะครับเดี๋ยววันจันทร์ค่อยว่ากันวันอังคารค่อยว่ากันนะครับหลับอย่างสบายใจดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นโลจิกนี้นะครับคือการประยุกต์นะครับวิธีการของเจ้าตลาดเนี่ยมาคาดการณ์ว่าเราควรจะเล่นหรือควรจะไม่เล่นตอนนี้กราฟมันไซด์เวย์มาตลอด24ชั่วโมงรวมกันแล้วเนี่ยมันวิ่งขึ้นลงอยู่แค่นี้นะครับไม่ติดไม้เซลใหม่ที่เราเซลลิมิตไว้ไม่ PP ไม้เซลเก่าที่เราได้ตั้งไว้แปลว่ามันยังวิ่งอยู่ในกรอบเดิมถ้าเราไปกดเนี่ยแปลว่าเราแพ้กับดักเวลาที่มันมาฆ่าจิตวิทยาของเราแล้วทำให้เราลงไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลงไปเล่นตอนที่อยู่ในกับดักเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราลงไปเล่นกับไฟนะครับเราอาจจะตายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยครับข้อนี้ไม่ได้ยาวอะไรเลยนะครับก็คือคุณจะต้องมาคาดการณ์และตัดสินใจนะครับว่าคุณจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์เล่นหรือไม่เล่นนะครับจากสถานการณ์ที่ตลาดมันเป็นอยู่ซึ่งคุณสามารถดูได้จากกับดักที่คุณเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ว่ามันอยู่ในกับดักสีข้อนั้นไหมแล้วคุณเอามาประยุกต์ว่าคุณจะใช้เล่นหรือไม่เล่นเข้าใจไหมครับในสิ่งที่ผมพูดเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับนะฮะนี่ฮะเข้าใจไหมฮะคุณเจียรพันธ์บอกว่าเรียนอาจารย์ที่เคารพครับคัดกำไรไม้เซลล์ด้านบนแล้วเหลือไม้เซลล์ด้านล่างเหมือนกันครับช่องทางธรรมชาติครับจะได้เริ่มที่ 6,000 เหรียญเหมือนกันไม้เท่ากันครับขอบคุณอาจารย์แอคครับอ๋อผมไม่ยุ่งแล้วนะครับกับไม้เฮดจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันแล้วนะครับไม้เฮดจิ้งที่เปิดเซลล์บนสุดบายล่างสุดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเทรดในอินเทนซีฟใดๆแล้วนะครับจะมีก็แก่การสลับนะครับถ้าเกิดมันขึ้นไปสูงขึ้นนะครับหรือลงมาต่ำกว่านี้นะครับตอนนี้เราล็อกไว้ที่ 17,022 จุดนะครับไม้เซลล์ที่ดีที่สุดกับไม้บายที่ดีที่สุดนะครับในขณะที่เรากำลังเรียนอินเทนซีฟกันอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้มอง2ไม้นี้เลยนะครับผมมองไม่เห็นนะครับทุกคนที่เริ่มนะครับเดี๋ยวผมขอดูช่องทางธรรมชาติหน่อยนะครับตอนนี้ช่องทางธรรมชาตินะครับก็คือคนที่มีออเดอร์เหมือนผมทุกประการผมเปิดเขาเปิดผมปิดเขาปิดนะครับมีอยู่ทั้งหมด858ชีวิตครับและเห็นไหมครับเรายังไม่ปิดติดลบแม้แต่วันเดียวครับและบาลานซ์รวมของเขาตอนนี้นะครับทั้งโปรฟิตนะครับแล้วก็บาลานซ์อยู่ที่4,719,435ดอลลาร์สหรัฐครับอันนี้พอร์ตเทรดเดอร์ลิสต์ 3,000 นะครับเราไปดูเทรดเดอร์ลิสต์ 1,500 ครับในเทรดเดอร์ลิสต์ 1,500 นะครับตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ374ชีวิตครับคิดเป็นบาลานซ์นะครับอยู่ที่ทั้งหมด 922,305 ดอลลาร์สหรัฐครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเทรดเดอร์ลิสต์ 3,000 และเทรดเดอร์ลิสต์ 1,500 นะครับอยู่2พอร์ตนี้นะครับที่พวกคุณไปหาช่องทางธรรมชาตินะครับในการเข้ามานะครับทำให้พวกคุณเนี่ยมีออเดอร์เหมือนผมทุกประการนะครับคุณสามารถเห็นออเดอร์ทั้งหมดนี้ได้นะครับเพราะว่ามันไปอยู่บนพอร์ตของคุณด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในช่องทางธรรมชาตินะครับก็สามารถมาดู history นี้ได้นะครับก็คือมาแกะออเดอร์ย้อนหลังที่ผมเปิดปิดไปแล้วได้นะครับแต่จะไม่มีออเดอร์เหมือนผมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมป้องกันความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับโดยการให้คุณมาแกะออเดอร์ดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าเวลาผมแก้พอร์ตนะครับช่องทางธรรมชาติเนี่ยเขาได้แก้ด้วยเขารอดนะครับแต่พวกคุณที่ไปอยู่ใน MT4 MT5 นะครับหรือไปอยู่ที่ต่างๆนะครับพวกคุณไม่ได้แก้ด้วยคุณออกไม้แก้ตามไม่ทันผมนะครับคุณก็แก้ไม่ได้สุดท้ายคุณก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำกัดนะครับความเสี่ยงหรือความเสียหายลงมานะครับให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเห็นออเดอร์สดผมได้เพราะว่าคุณไม่สามารถแก้ไม้ได้เร็วเท่าผมนะครับไม่สามารถสก๊อปปิ้งได้ไวเท่าผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการมองพฤติกรรมของตลาดนะครับเพื่อหากับดักแล้วเรามารู้หมดแล้วว่าแนวรับแนวต้านสำคัญอยู่ไหนหาจุดออกออเดอร์ได้หมดแล้วเราไม่จำเป็นต้องกดออเดอร์มั่วอีกต่อไปนะครับแบบที่เราเรียนในเบสิกนะครับขึ้นก็กดเซลล์ลงก็กดบายอย่างนั้นเราไม่ทำแต่เราไปดักเอาที่ซัพพลายสำคัญนะครับแล้วรอเวลานะครับเมื่อเวลาเนี่ยมันเป็นกับดักอย่างนึงเราต้องเอาชนะมาให้ได้ถ้ามันวิ่งไปไม่ถึงออเดอร์ของเราเราก็ต้องไม่รู้สึกแย่แล้วก็แค่บอกเราฉันตั้งออเดอร์ไม่แม่นเดี๋ยวต่อไปฉันตั้งใหม่นะครับฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าโอเคเมื่อมันติดแล้วคุ้มค่ากับเวลาที่รอคอยไหมไม่ใช่ติดปุ๊บโดนลากต่อเลยปั๊บอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าคุณวางจุดการออกออเดอร์ไม่แม่นอีกนะครับนะฮะโอเคครับจบนะครับ
เรื่องการประยุกต์นะครับวิธีการของเจ้าตลาดมาคาดการณ์นะครับเพื่อตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับก็คือออกออเดอร์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นนะครับแพทเทิร์นนะครับของกราฟแล้วว่ามันไซด์เวย์ไปแล้วมันเพิ่งเบรกมาแล้วมันเพิ่งมาไซด์เวย์เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้คือแท่งเทียนที่มันอยากให้เราบายนะครับอยากให้เราฟอลโล่บายอยากให้เราบายที่แนวรับนะครับแล้วตรงนี้คือแท่งเทียนที่มันอยากให้เราฟอลโล่เซลแล้วก็เซลที่แนวต้านนะครับกับดักเหล่านี้เราไม่เข้าไปครับเรามาเริ่มดูกราฟทั้งใหม่หมดทั้งใหม่ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็หาจุดออกออเดอร์นะครับที่สำคัญที่สามารถที่จะทำให้เราทำกำไรได้โดยที่เราไม่ต้องรีบกดนะครับเราไม่ได้ออเดอร์วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ออเดอร์ที่เราได้มาจะต้องทำกำไรให้เราได้เพราะฉะนั้นเราจะระวังในการออกออเดอร์และมีวินัยค่อนข้างที่จะมากนะครับกว่าเบสิกเยอะหลายเท่านะครับเพราะเราออกออเดอร์ด้วยความรู้นะครับโอเคครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเลยครับของการอ่านไพ่แอคชั่นนะครับเบื้องต้นนะครับโชคดีพอดีเลยนะครับได้จบในวันนี้นะครับในวันศุกร์เลยนะครับก็คือการหาจุดปิดออเดอร์ครับทุกคนหลังจากที่เราหาแนวรับแนวต้านสำคัญได้แล้วโดยการหาจากไทม์เฟรมใหญ่เป็นไทม์เฟรมเล็กแล้วตีเส้นนะครับให้มันดูว่ามันมาซ้ำกันตรงไหนบ้างเราก็จะเจอจุดออกออเดอร์นะครับก็คือซัพพลายหรือไส้เทียนของไทม์เฟรมใหญ่ที่เป็นแนวรับแนวต้านที่ทับซ้อนกันเยอะๆนะครับเราเรียกแนวรับแนวต้านเหล่านี้ว่าแนวต้านสำคัญเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณที่สูงมากกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่ากับดักของตลาดเนี่ยมีกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สำคัญกับดักแท่งเทียนอดีตและแท่งเทียนปัจจุบันกับดักเวลาแล้วก็กับดักข่าวและเครื่องมือหลังจากเรารู้หมดแล้วนะครับเราก็มาคิดว่าเราจะออกออเดอร์ตรงไหนดีนะครับเราก็รู้แล้วเราจะออกตรงไหนนะครับแต่ทีนี้เราจะปิดตรงไหนล่ะนะครับการปิดออเดอร์ครับจดครับจุดปิดออเดอร์นะครับที่ดีที่สุดนะครับก็คือไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าที่เป็นไส้เทียนของแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับจะทำให้คุณได้กำไรมากที่สุดแต่เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญในไทม์เฟรมที่เล็กลงมาจากไทม์เฟรมที่คุณใช้ออกออเดอร์เช่นตอนนี้เราดูไทม์เฟรม H4ในการออกออเดอร์จากแนวรับแนวต้านสำคัญในไส้เทียนโซนิ่งนั้นแล้วเราจะไปดูจุด TP ที่ Time Frame H1 ที่แนวรับแนวต้านสำคัญนะครับทำไมถึงใช้คำว่าแนวรับแนวต้านสำคัญแต่ไม่ได้ใช้คำว่าแท่งเทียนก่อนหน้าแล้วเหมือนเบสิกเพราะว่าถ้าเกิดใช้แค่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าจาก H4 ที่เป็น Time Frame ใหญ่ที่คุณออกออเดอร์แล้วคุณไปปิดที่ไส้ H1 ที่ใกล้ที่สุดคุณจะได้กำไรน้อยต่อ1ไม้เพราะมันอยู่ใกล้มากแต่ถ้าคุณตีเส้นแนวรับแนวต้านสำคัญแล้วจบไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอไส้เทียนของไทม์เฟรมที่เล็กลงมาที่อยู่ไกลเพราะว่ามันเกิดจากแนวรับแนวต้านสำคัญแล้วไส้เทียนมันจะไปอยู่ไกลขึ้นทำให้จุดปิดของคุณไม่ว่าจะเป็นไม้บายหรือไม้เซลล์อยู่ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปิดออเดอร์ที่แนวรับแนวต้านไม่สำคัญไส้เทียนของแนวรับแนวต้านที่ไม่สำคัญเราจะมองผ่านไปเลยเพราะว่ากราฟชนต้องผ่านต้านต้องผ่านรับต้องผ่านเพราะฉะนั้นเราจึงไปปิดที่ไส้เทียนของไทม์เฟรมที่เล็กลงมากว่าไส้เทียนของที่เราออกออเดอร์เราออกออเดอร์ H4 ก็จริงนะครับแต่เราออกออเดอร์มาจากไส้เทียนของโซนนิ่งของแนวรับแนวต้านสำคัญและเป็นโซนนิ่งของซัพพลายโซนนะครับที่เป็นซัพพลายโซนของแนวรับแนวต้านสำคัญนั้นๆเราจึงเลือกไปปิดที่ไทม์เฟรมที่เล็กลงมานะครับจากไทม์เฟรมที่เราเปิด H4 ปิด H1แต่เราไม่ใช่จะไปปิดไส้ไหนก็ได้ไม่ได้จะไปปิดไส้ที่ใกล้ที่สุดเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะคัดไม้นะครับแต่เราต้องการที่จะทำกำไรเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกไปปิดที่ไส้เทียนที่เป็นไส้เทียนของแนวรับแนวต้านสำคัญที่อยู่ในไทม์เฟรมที่เล็กลงมาจะทำให้เราได้กำไรที่เยอะขึ้นเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจครับทุกคนเข้าใจไหมครับเช่นดูนะครับนี่ H4 นะครับเราไปดู H1 เราก็จะเจอว่าโอ้นี่พอ H1 เป็นอย่างนี้นะถ้าฉันได้ไม้บายนี้มานะฉันจะไปปิดที่เซลล์2049ตรงนี้เลยทำไมเป็นงั้นล่ะจดครับกดเดียวกับ Hedging ครับเปิดบายเท่ากับปิดเซลล์เปิดเซลล์
เท่ากับปิดบายจดครับเปิดบายเท่ากับปิดเซลเปิดเซลเท่ากับปิดบายเพราะฉะนั้นปิดบายเท่ากับเปิดเซลปิดเซลเท่ากับเปิดบาย4ข้อนะครับจดไปนะครับข้อ1เปิดบายเท่ากับปิดเซลเปิดเซลเท่ากับปิดบายปิดบายเท่ากับเปิดเซลปิดเซลเท่ากับเปิดบายเพราะฉะนั้นจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายจุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดออกออเดอร์ฝั่งเซลจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลจุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายนึกออกยังนึกออกยังเข้าใจยังครับเข้าใจยังเข้าใจยังครับเข้าใจไหมเห็นภาพเลยไหมชัดเลยไหมเรียนกันมายากๆเนี่ย3วันเนี่ยเพื่อที่จะมาเอาอะไรง่ายๆแค่นี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่ผมพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องไมค์เฮดจิ้งที่มันมีเท่ากันอยู่ผมถือว่ามันเป็นบาลานซ์ไปแล้วถือว่ามันปิดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันล็อกกันแล้วอยู่แค่นั้นแหละไม่มีไปมากกว่านี้แล้วนะครับเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับถ้าเห็นภาพชัดขึ้นนะครับพิมพ์คำว่าชัดขึ้นหรือคำว่าชัดก็ได้ครับไม่ใช่พี่ชัดบอดี้สแลมนะครับชัดเฉยๆนะครับชัดนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์จุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายก็คือจุดปิดฝั่งเซลล์ส่วนจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายจุดปิดที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์นะครับอันนี้แหละครับคือพื้นฐานของเฮดจิ้งแค่เป็นการเปิดและปิดส่วนเฮดจิ้งคือการเปิดและเปิดเข้าใจยังเพราะฉะนั้นจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลก็ไปปิดที่จุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายจุดเปิดออเดอร์ฝั่งบายก็ไปปิดที่จุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์แค่ไทม์เฟรมจะต้องเป็นไทม์เฟรมที่เล็กกว่าจุดที่ออกออเดอร์ตอนที่เปิดไม้จุดปิดจะต้องปิดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าเสมอนะครับชัดไหมครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกคุณก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับเรื่องการอ่าน price action เบื้องต้นของ intensive trader list นะครับ5หัวข้อได้แก่1หาแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับที่เราตีเส้นจาก time frame ใหญ่ไป time frame เล็กเลยนะครับดูว่าไหนมันทับซ้อนกันบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็หาจุดออก order นะครับโดยการหาไส้เทียนของ time frame ใหญ่นะครับที่เป็นแนวรับแนวต้านที่มีการทับซ้อนกันมากในหลาย time frame เลยนะครับเราเรียกว่าแนวรับแนวต้านสำคัญเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณสูงมากกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับหลังจากนั้นเราก็มามองพฤติกรรมของตลาดนะครับเพื่อหากับดักนะครับว่ามีกับดักอะไรบ้างเราก็จะเจอกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สำคัญที่ทำให้เราเซลล์ต่ำลงไปสูงขึ้นโดยการที่ตลาดทำแนวรับให้สูงขึ้นแนวต้านให้ต่ำลงหลังจากนั้นเราก็เจอกับดักแท่งเทียนนะครับที่สร้างแท่งเทียนขึ้นมาให้เรา follow sell follow buy หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับทั้งกราฟอดีตและกราฟปัจจุบันหลังจากนั้นเราก็เจอกับดักเวลานะครับหรือการไซด์เวย์ที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับอยากจะออกออเดอร์แทบเป็นแทบตายและสุดท้ายเราก็มาแพ้ข่าวและอินดิเคเตอร์ที่หลอกล่อให้เราออกออเดอร์ในกับดักเหล่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลยต้องมาเรียนกันว่าโอเคเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วเราต้องมาตัดสินใจประยุกต์ว่ามาคาดการณ์ว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์ซึ่งกราฟชุดนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่ออกออเดอร์นะครับไม่ออกออเดอร์เพราะฉะนั้นเราจึงไปตั้ง pending order ไว้ในจุดที่อยู่ใน zoning ของ supply ที่มาจากแนวรับแนวต้านสำคัญเราใช้ออกออเดอร์ที่ time frame ใหญ่ก็คือ time frame H4 นะครับและเราก็เรียนรู้เรื่องการหาจุดปิดออเดอร์จุดปิดออเดอร์ที่ดีที่สุดของฝั่งเซลล์ก็คือจุดเปิดออเดอร์ buy จุดปิดออเดอร์ที่ดีที่สุดของฝั่งบายก็คือจุดเปิดออเดอร์ฝั่งเซลล์แต่จะต้องเป็น time frame ที่เล็กลงมานะครับเช่นเราเปิด H4 เราต้องไปหาจุดปิดที่ H1 นะครับแล้วคุณจะสามารถทำกำไรได้สูงสุดจากการออกออเดอร์ในไม้นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการในการเปิดออเดอร์และปิดออเดอร์นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับ hedging hedging คือการเปิดและเปิดแต่การที่เทรดแบบนี้นะครับก็คือการหาจุดเปิดและหาจุดปิดมีการเปิดและปิดเปิดและปิดเปิดและปิดนะครับไม่ได้มีการ hedging เข้าใจไหมครับ
ข้าใจนะครับเข้าใจกันแล้วนะครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองครับเก่งจริงๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันต้องมีการเทรดเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเทรดนะครับอุ้ยมีคนให้ดาวมา 2,500 ดวงครับคุณนัดดาวนะครับให้ดาวมา 2,500 ดวงครับคุณชวลิตให้มาอีก 1,000 ดวงขอบคุณครับเขาบอกขอบคุณความรู้และความแบ่งปันอันยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณพวกคุณมากนะครับอ่ะนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ของ Acme Traderist นะครับเรามีกิจกรรมนะครับ Traderist X4 King นะครับทุกคนที่จะได้ไปเจอผมนะครับเราก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วเราก็จะได้เข้าใกล้ชิดกันมาอีก1ขั้น1ระดับนะครับใครว่างก็มาดูหนังกันนะครับฟังเพลงแล้วก็ถ่ายรูปมาเจอกันหน่อยนะฮะมาเข้าสังคมหน่อยนะฮะเราอินโทรเวิร์ตกับคนอื่นนะครับแต่เราเอ็กโทรเวิร์ตกันเองนะฮะในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมถือว่าเขามีความพยายามนะครับในการเรียนรู้เรื่อง DeFi จนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับอ่ะไปดูนะครับกิจกรรมนะครับอีก1อันนะครับทำมาให้เล่นๆนะครับพี่ๆข่าวสดนะครับเขาอุตส่าห์นะครับเอาข่าวของเรามาลงให้นะครับในข่าวสดนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมร่วมคอมเมนต์และแชร์นะครับภาพข่าววิดีโอของผมนะครับใน Facebook ของข่าวสดนะครับหลังจากที่คุณไปคอมเมนต์แล้วแชร์แล้วเนี่ยคุณก็เอามาอัปโหลดนะครับที่เว็บ Acme Traderist นี้ได้เลยนะครับหรืออีก16วันนะครับเราให้จนถึงสิ้นปีเลยนะครับซึ่งทีมงานก็จะให้คะแนนคุณตามความเห็นที่เขาคิดอยากจะให้นะครับคือเขาชอบความเห็นนี้มากเขาก็ให้คะแนนเยอะเขาชอบความเห็นนี้น้อยก็ให้คะแนนน้อยเขาไม่ชอบเลยเขาก็ไม่ให้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับนี่ฮะข่าวสดครับมาเรามาชมข่าวสดกันหน่อยครับคลิปนี้นะครับของข่าวสดงานวิวาสุดอลังการคู่รักวงการบันเทิงเนรมิตงานแต่งงานราวกับเทพนิยายที่ใช้งบประมาณไปกว่า15ล้านบาทจะงดงามขนาดไหนไปรับชมกันค่ะนนนี่ณัชชานางเอกสาวชื่อดังและดร.แอคนี่วรวัฒน์นักร้องนำวง Double Deep เข้าพิธีวิวาหลังดูใจคบหากันมานานกว่า4ปีว่ากันว่าเจ้าบ่าวทุ่มงบถึง15ล้านบาทเนรมิตลัดชเปิลแบงคอกให้เป็นโบสถ์ที่สวยงามดั่งสวงสวรรค์อลังการดุจเทพนิยายตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งไฮเดรนเยียกุหลาบทิวลิปและพีโอนีทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศเป็นสีขาวบริสุทธิ์ด้านในอาคารเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สีขาวและหน้าต่างโบสถ์ที่ตกแต่งด้วยกระจกสีทุกบานผนังและเพดานประดับด้วยช่อคริสตัลสลับดอกไม้จนเต็มพื้นที่โดยไฮไลท์อยู่ที่เจ้าสาวถือช่อบูเก้ Lily of the Valley ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในหมู่เจ้าสาวของราชวงศ์ยุโรปสำหรับชุดของบ่าวสาวเรียกได้ว่าลักชัวรี่แบบจัดเต็มขั้นสุดรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทโดยในงานพิธีนั้นชุดเจ้าบ่าวนำเข้าผ้าพิเศษจากอิตาลีและตัดโดยช่างตัดชุดส่วนตัวรองเท้าคริสเตียนลูบูแตงรุ่น Gregory Rocks นาฬิกาปาเจ็คฟิลิปรุ่น 5164R ส่วนชุดแต่งงานเจ้าสาวออกแบบโดยดีไซเนอร์และตัดเย็บกว่า4เดือนจาก Emotion After Party ก็ไม่แพ้กันชุดเจ้าบ่าวใส่แจ็คเก็ตทอมฟอร์ดรุ่น Icat Weave Jacquard Atticus Cocktail ซึ่งมีตัวเดียวในประเทศรองเท้าคริสเตียนลูบูแตงรุ่นโรลเลอร์โบ๊ทนาฬิการิชาร์ดมิลรุ่น RM 1105 Automatic Flyback Chronograph มีเพียง140เรือนในโลกเท่านั้นในส่วนของเจ้าสาวใส่ชุดออกแบบและตัดเย็บโดยดีไซเนอร์จาก Emotion เครื่องเพชร Tiffany & Co สร้อยข้อมือ Bulgari Fine Jewelry รุ่น Serpenti Viber Bracelet หลายคนก็สงสัยกันแล้วนะคะว่าดร.แอคนี่วรวัฒน์ทำธุรกิจอะไรแต่แอบกระซิบก่อนเลยว่าเจ้าบ่าวคนนี้ดีกรีนักธุรกิจระดับหมื่นล้านเลยค่ะดร.แอคนี่วรวัฒน์นอกจากเป็นฟรอนต์แมนของวง Double Deep แล้วเขายังเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีดีกรีถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการเงินประจำปี2023จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรปดร.แอคมี่เริ่มลงทุนในบิตคอยน์ตั้งแต่ปี2012ทำให้เขาเป็นคนที่มีบิตคอยน์อันดับต้นๆและยังสร้างปรากฏการณ์แจกบิตคอยน์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกคือในปี2017ที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสกุลเงินดิจิทัลที่โชว์ดีซีและแจกบิตคอยน์ให้แฟนคลับจำนวน 1,690 คนเป็นจำนวนกว่า13บิตคอยน์และในปี2021
ก็ได้แจกบิตคอยน์อีก3บิตคอยน์ให้แฟนเทรดและคนไทยทั่วประเทศจำนวน 5,601 คนกลางงานคอนเสิร์ตของวง Double Deep ซึ่งจากที่แจกไปทั้งหมดรวมกว่า16บิตคอยน์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 24,303,968 บาทมูลค่าบิตคอยน์ณวันที่7ธันวาคม2023นอกจากนี้ดร.แอคมี่วรวัฒน์ยังได้ต่อยอดนำเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆทั่วโลกอาทิอุตสาหกรรมที่หลากหลายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 10,000 ล้านบาทโดยเน้นที่เมืองดูไบเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ซูรี่ธุรกิจการบริการบริการด้านฟินเทคโดยลงทุนผ่านตัวแทนและให้คำปรึกษาที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มานานกว่า20ปีที่มีมูลค่าบริษัทสูงถึง 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 735,000 ล้านบาทข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ ขอบคุณข่าวสดด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครหาลิงก์ไม่เจอนะครับถ้าอยากไปร่วมคอมเมนต์เล่นกันสนุกๆนะครับเข้าเว็บ @meetthelist นะครับกดที่กิจกรรมหน้านี้แล้วใช่ไหมครับจะมีเขียนคำว่าข่าวสดนะครับ Facebook ข่าวสดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับคุณคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปที่โพสต์นี้เลยนะครับคุณก็ไปคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนะฮะตรงนี้นะครับอยู่ในหน้าเว็บ @meetthelist นะครับใครหาไม่เจอนะครับหรือถ้าใครหาไม่เจอจริงๆทักถามทีมงานก็ได้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องสำคัญในวันนี้กันนะครับเราอยากจะฟังข่าวสารจากเมย์กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องสำคัญในวันนี้นะครับเราจะฟังข่าวสารจากเมย์กันก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เมย์จะมาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะครับวันนี้วอลลุ่มการซื้อขายของเหรียญ ACT นะครับค่อนข้างสูงเลยนะฮะและมีคนเข้าซื้อเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้อยดอลลาร์ขึ้นไปนะครับผมเข้าใจว่านี่น่าจะเกิดจากแคมเปญนะครับAirdrop นะครับของต่างชาตินะครับที่ทำให้ราคาเหรียญนะครับวันนี้นะครับยกโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้นะครับขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีให้เทแล้วนะครับเนี่ยฮะเขาเข้าไปนะครับแล้วราคาก็ยกโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหรียญ ACT นะครับซึ่งก็มีหลายอย่างเลยนะครับที่อยากจะอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญ ACT แต่เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับวันนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นนะครับและหลายๆคนก็กำลังรอเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครไม่อยู่นะครับเราก็จะตัดสิทธิ์เข้าไปเลยนะฮะดีไหมนะฮะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคนซื้อตลอดเวลาเลยนะครับเขียวปื้ด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 เลยนะฮะราคามันเลยขึ้นมาได้แบบนี้นะครับแบบแข็งแรงนะครับส่วนตอนนี้นะครับเราวิเคราะห์แล้วนะครับพฤติกรรมตลาดว่าไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับจนกว่าจะมาติด pending order เรานะครับซึ่งถ้าติด pending order เราแล้วนะครับก่อนตลาดปิดเนี่ยแล้วเราได้กำไรแล้วเนี่ยเราปิดออเดอร์นั้นซะนะครับหรือเราอยากเก็บเพราะมันเป็นออเดอร์แรกก็เก็บนะครับแล้วหลังจากนั้นลบ pending order ที่เหลือทิ้งนะครับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากแก็บของวันจันทร์แบบที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ครับเรามารับฟังข่าวสารจากผู้อำนวยการข่าวนะครับของ Tenderlist นะครับผอ.เมย์กันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้วันศุกร์แล้วเมย์ค่ะเมื่อวานนี้พี่ไปโรงพยาบาลฉีดยา10เข็มตื่นทุก2ชั่วโมงแล้วก็ฉีดใหม่ตื่นทุก2ชั่วโมงแล้วก็ฉีดใหม่คือหมอจะเอาให้หลับให้ได้คือดับเครื่องพี่ให้ได้พี่แกก็สู้มากร่างกายก็สู้มากไม่มันสมองมันตื่นเองอ่ะเออแบบคือเราพอเราสอนมันหนักๆใช่มั้ยเราแบบเราประมวลผลเยอะๆเราแบบเป็นเราเหมือนเครื่องย่อยอ่ะเราเหมือนคำว่าเราเป็นคอมพิวเตอร์เราประมวลผลเพื่อที่จะเอาผลลัพธ์ออกมาให้กับแฟนเพจเราแต่ในหัวเราอ่ะเราคิดเยอะมากเพื่อว่าเราจะคิดยังไงดีเพื่อที่จะบอกเขาสอนเขายังไงดีเขาถึงจะเข้าใจอันนี้มันคือความยากเหมือนเราคิดตลอดเวลามันสะสมพอกลับบ้านไปก็ไม่ได้หลับคิดว่าวันนี้กูสอนดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพระเจ้าวันนี้ลูกสอนดีไหมอะไรเงี้ยเออนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าวันนี้พี่ได้นอนมาเต็มๆเลย9ชั่วโมงจากยานอนหลับที่รุนแรงมากแต่พอหายใจแล้วแบบเจ็บหน้าอกมากเพราะว่ามันกดอากาศกดการหายใจอ่ะเรามาฟังข่าวดีกว่าเม
วันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับได้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังข่าวอัปเดตกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวสารอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะก็เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของดอลลาร์สหรัฐกันค่ะมา observe นะคะดูกันว่าสังเกตการวันนี้เป็นยังไงนะคะในวันนี้นะคะดอลลาร์สหรัฐค่ะก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนนะคะเมื่อเทียบกับเงินเยนค่ะก็ณวันนี้นะคะเนี่ยถ้าสมมติเทียบกับสกุลยูโรนะคะก็คือร่วงลงในระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ค่ะก็คือเขาไปเทียบกับตัวยูโรแล้วก็เยนนะคะเรียกได้ว่าอ่อนค่าค่อนข้างมากค่ะวันนี้ดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูที่ด้านทองคำกันบ้างนะคะทองคำนะคะในสัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวปิดบวกนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือเหตุมาจากการที่เฟดเนี่ยมีท่าทีแบบว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะและที่เขาตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะคะก็เลยมีผลนะคะทำให้ทองคำค่ะมีโอกาสปิดบวกนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะแล้วก็เรียกว่ามีนักวิเคราะห์นะคะเขาก็ออกมาวิเคราะห์ค่ะจาก capital.com นะคะเขาก็มองว่าหากเฟดค่ะกำลังจะลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะที่กำลังคืบคลานเข้ามาสิ่งนี้ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะหนุนราคาทองคำเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยตัวทองคำค่ะก็อาจจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีความเสี่ยงค่ะจากการที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะอาจจะกลับตัวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์เอาไว้นะคะในช่วงนี้ค่ะเอามาดูทางด้านของตลาดน้ำมันกันบ้างนะคะตลาดน้ำมันนะคะก็เช่นกันนะคะคล้ายๆกับตลาดทองคำก็คือเตรียมตัวปิดบวกในช่วงสัปดาห์นี้นะคะทุกอย่างก็คือได้รับผลกระทบมาจากการที่ตัวของดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าลงจากการที่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ชี้ท่าทีให้เห็นว่าน่าจะมีการปรับลดในช่วงปีหน้านะคะก็สำหรับตัวของน้ำมันนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะปิดบวกเป็นรายสัปดาห์นะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนเลยค่ะณวันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.27% นะคะแล้วก็ตัวเรียกว่าปัจจัยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัว IEA นะคะเขาก็รายงานค่ะมีการรายงานออกมานะคะว่าการบริโภคน้ำมันทั่วโลกค่ะจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะในปีหน้าเขาออกมาคาดการณ์นะคะซึ่งเรียกว่าก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 130,000 บาร์เรลนะคะจากคำทำนายก่อนหน้านี้เนี่ยของทางองค์กรนะคะมันเลยทำให้มีแรงหนุนนะคะจากมุมมองที่ดีขึ้นค่ะเกี่ยวกับอุปสงค์ในสหรัฐค่ะก็คือทำให้ราคาน้ำมันเรียกว่ามีการปิดบวกในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเป็นจากการวิเคราะห์หลายๆอย่างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านบิตคอยน์กันบ้างนะคะทางด้านบิตคอยน์นะคะในวันนี้นะคะก็มีการปรับตัวลงบ้างนะคะข่าวที่เรียกได้ว่ามีกระแสฮือฮาในเกี่ยวกับบิตคอยน์ในช่วงวันนี้ที่ผ่านมานะคะก็คือหลังจากที่มีการพบช่องโหว่นะคะหรือเรียกได้ว่าแพลตฟอร์ม DeFi ค่ะซึ่งรวมไปถึงพวก Sushi Swap นะคะแล้วก็ Revoke Cash เนี่ยถูกเจาะระบบนะคะก็อาจจะมีการทำให้เกิดภาวะวิตกกังวลกันได้บ้างนะคะพี่บอกเมย์แล้วว่าลงใช่ค่ะแล้วก็เป็นจริงเลยอ่ะค่ะพี่บอกเมย์แล้วว่าลงค่ะเพราะพี่ช็อตไว้วันนี้พี่ก็ได้อีก $100,000วันนี้ก็ได้อีก3 ล้านกว่าบาทโอเคแต่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ก็เกือบแสนเหมือนกันค่ะเป็นว่าเนี่ยเสียค่าสัตว์สอนเสียค่าทีมงานเหนื่อยเสียสุขภาพเสียค่าโรงพยาบาลเสียหมดเลยแต่เทรดได้กำไรนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรเราอยู่ได้ด้วยการเทรดจริงๆนะครับเราเทรดได้เยอะเราก็เลยนะโอเคอันต่อโอเคค่ะก็มี CEO นะคะของตัว Exchange นะคะอย่าง BitMEX เขาก็เรียกว่าเขาก็มองว่าเฟดเนี่ยเขามั่นใจมากว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะคะเขาก็เลยมองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะที่เราจะไม่เข้าซื้อบิตคอยน์นะคะในช่วงนี้เราก็เตรียมทำกำไรอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะก็เก็บมาว่าวันนี้มีอะไรในตลาดค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวในตารางกันบ้างเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังพี่เซลลิมิตนะครับ Open Order พี่เซลลิมิตบิตคอยเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับที่ราคา43450buy limit bitcoin นะครับที่40228เพราะพี่คิดว่าไม่น่าจะ break 40,000 โอเคพี่ก็เลย buy limit ไม้แรกไว้ที่40220แต่พี่ sell limit ไว้ที่43450ใช่แล้วพี่ก็เล่นอย่างเงี้ยวันละรอบพอมันวิ่งไปโดน sell limit มันก็ทิ้งตัวลงมาพี่ก็ได้แสนเหรียญแล้วพอพี่ปิดออเดอร์เสร็จปั๊บมันไปชน buy limit มันเด้งขึ้นมาพี่ก็ได้อีกแสนเหรียญบางทีก็มันไม่ติดบางวัน 2-3 วันมาติดทีนึงแต่ 2-3 วันได้แสนเหรียญก็โอเคป่ะก็โอเคค่ะอาทิตย์นึงติดสัก3ไม้4ไม้มันก็โอเคป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามสอนทุกคนว่าอย่าไปให้กราฟมันหลอกอย่าให้ตลาดมันพาเราไปกับดักแล้วอยู่ดีๆอยากให้เราไปกดเซลล์อยู่ตรงกลางแท่งเลยหรือใบอยู่ตรงกลางแท่งโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือคนที่จะหาจุดออกออเดอร์ที่มันดีไม่ใช่แบบว่าออกออเดอร์ไปแล้วต้องไปวัดดวงเอาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็นึกออกมั้ย
พราะฉะนั้นเนี่ยการเซลล์ลิมิตบายลิมิตเนี่ยโดยที่มาจากแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้เราได้ออเดอร์ที่แม่นยำขึ้นและทำกำไรได้เยอะขึ้นแต่อาจจะน่าเบื่อเพราะว่าเราได้เล็ดเทรดน้อยลงไงแต่ว่าสำหรับพี่ว่ามันดีนะเพราะว่าเปิดออเดอร์ทิ้งไว้เปิดอีกทีมาดูอ้าวมันติดแล้วเหรอกำไรไป 50,000 แล้วเหรออ้าวกดปิดเงี้ยเข้าใจป่ะอารมณ์นั้นอ่ะต่อเลยแม่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวในตารางของวันนี้กันบ้างนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเป็นของทางฝั่งจีนนะคะเป็นตัวเลขดัชนีภาคการผลิตนะคะเกี่ยวกับในภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าตัวเลขนี้เนี่ยก็น่าจะมีผลต่อตัวของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ตลาดน้ำมันค่ะตัวเลขนะคะเขาคาดการณ์มาอยู่ที่เพียง 5.5% ค่ะแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยออกมาอยู่ที่ 6.6% เลยนะคะก็คือบ่งบอกว่ามันมีกิจกรรมนะคะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะคะยังคงเป็นของทางฝั่งจีนเช่นกันนะคะเป็นตัวเลขดัชนียอดค้าปลีกค่ะซึ่งก็เป็นตัวที่บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจแล้วก็พวกดัชนีอัตราเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะคะเป็นตัวที่เหมือนกับทำให้เราสามารถคาดการได้นะคะมองว่าภาพรวมเป็นยังไงตัวเลขนี้นะคะออกมาค่อนข้างอาจจะแย่กว่าคาดการนะคะก็คือคาดการไว้ที่ 12.6% นะคะแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยออกมาแค่ 10.1% ค่ะแต่ว่าก็มากกว่าครั้งก่อนอยู่นะคะแต่ว่าก็คือมันต่ำกว่าคาดการค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะครับต่อมาค่ะในช่วงของทางฝั่งยุโรปวันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่บ่าย35เป็นต้นมานะคะก็บ่าย35นี่คือ13บ่ายแล้วเนี่ยหรือว่า15:15 13 13:15 หรือ15:15 15:15เมื่อกี้13เมื่อกี้ผมพูด13บ่าย35บ่าย35ก็คือ13:15หรือ15:15 15:1515:15 นะใช่กินข้าวมาไม่พอแล้วพี่แอ๊กเดี๋ยวเราจะลวนนะเมื่อกี้พี่ถามว่า15:15หรือ13เมย์บอก13:15เมื่อกี้ย้อนคลิปได้แล้วย้อนคลิปได้แล้วทีมงานครับรีแคปครับทำไม2วันวันนี้ที่โดนแบบว่าเออนั่นแหละโดนเผากันไปว่า2วันแล้วนะโดนอาทิตย์หน้าไม่มาอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วนะคะอาทิตย์หน้าหยุดเหรอโอเคขอลาลาก่อนโอเคไปต่อไม่แก้แล้วตอนเล่นสรุป15 โอเคค่ะก็คือตอนบ่าย35นะคะเป็นตัวเลขของทางฝั่งยุโรปคือไล่มาเลยนะคะตั้งแต่ตอนบ่าย3เนี่ยไล่มาจนถึงบ่าย4เลยนะคะก็เป็นตัวเลขของพวกตัว PMI เรียกว่าเป็น PMI Day ของวันนี้ของทางฝั่งยุโรปเลยก็ว่าได้นะคะเรามาเริ่มกันที่ของตัวฝรั่งเศสก่อนนะคะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของฝรั่งเศสค่ะตัวเลขนะคะออกมาก็คือต่ำกว่าคาดการนะคะเพราะว่าเขาคาดการอยู่ที่ 43.3 นะคะแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยอยู่ที่42ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะตัว PMI เนี่ยก็จะมาคู่กันกับภาคการบริการก็คือภาคการผลิตคู่ภาคบริการนะคะทางด้านภาคบริการนะคะก็ออกมาเช่นกันเป็นของทางฝั่งฝรั่งเศสเช่นกันนะคะก็คือคาดการไว้อยู่ที่46.1 นะคะแต่ว่าออกมาเนี่ยอยู่ที่ 44.3 ค่ะก็คือต่ำกว่าที่คาดการเช่นกันค่ะครับตัวเลขค่อนข้างเป็นโทนแดงค่ะค่อนข้างต่ำกว่าคาดการหลายๆตัวเลยนะคะมาที่ตอนช่วงบ่าย3นะคะบ่าย3ครึ่งนะคะก็คือเป็นของทางฝั่งเยอรมนีนะคะอันนี้ก็เป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะภาคการผลิตของเยอรมนีค่ะเมื่อกี้ฝรั่งเศสนะคะคราวนี้มาเยอรมนีตัวเยอรมนีเนี่ยคาดการนะคะอยู่ที่43.1 ค่ะตัวเลขก็คือออกมาเท่ากับที่คาดการเลยค่ะก็คือ 43.1 ค่ะแล้วก็ทางภาคของฝั่งภาคการบริการนะคะของทางฝั่งเยอรมนีเช่นกันเป็นตัว PMI นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยคาดการเอาไว้ที่ 49.9 นะคะแต่ว่าประกาศจริงออกมาต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ 48.4 ค่ะครับหลังจากผ่านฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันมาแล้วนะคะเนี่ยเขาบอกว่าชอบเวลาอาจารย์แกล้งผอ.เมย์จริงๆทางบ้านบอกว่าชอบเวลาผมแกล้งคุณเห็นไหมเออเนี่ยข้อหาเป็นด็อกเตอร์ก่อนผมไงผมเป็นด็อกเตอร์ก่อนผมก็เลยต้องโดนน้องมันโดนรุ่นน้องปีนเกียวนี่ปีนเกียวโอ้นี่ด่าผมปีนเกียวพูดทวนค่ะพูดทวนรู้สึกว่าช่วงนี้โดนกระหน่ำเยอะมากล่าสุดไลฟ์เนี่ยล่าสุดผอ.เมย์บอกผมปีนเกียวแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหโอเคยอมแพ้แล้วไม่สู้ละไม่สู้ละยอมแพ้ละอ่านอ่านข่าวต่อละค่ะโอเคค่ะมาต่อทางด้านของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะภาคการผลิตนะคะของฝั่งยูโรโซนค่ะมาทางฝั่งยูโรโซนรวมๆเลยนะคะก็คือเป็นภาคการผลิตค่ะตัวเลขนะคะเท่ากับคาดการเลยเขาคาดการไว้ที่ 44.5 ค่ะตัวประกาศจริงก็อยู่ที่ 44.5 เช่นกันค่ะต่อมานะคะเป็นภาคการผลิตค่ะก็คือทางฝั่งยุโรปนะคะเมื่อกี้เป็นภาคของกา
การผลิตนะคะมาคู่กับภาคการบริการนะคะก็คาดการเอาไว้ที่49นะคะแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยต่ำกว่าเล็กน้อยก็คือ 48.1 ค่ะโอเคค่ะก็ต่อมานะคะในช่วงตอน 4:30 นะคะเป็นของตัว GDP ค่ะอันนี้เป็นตัว GDP ของทางฝั่งสหราชอาณาจักรนะคะหรือว่าอังกฤษมาช่วงบ่ายเนี่ยก็คือของทางฝั่งยุโรปมารัวๆเลยนะคะคาดการค่ะตัว GDP นะคะที่เป็นเรียกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยคาดการอยู่ที่ 47.6 ค่ะแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยอยู่ที่ 46.4 ค่ะก็คือต่างกันเล็กน้อยค่ะค่ะมาทางด้านของภาคการผลิตบ้างนะคะอันนี้ยังคงอยู่ในของฝั่งอังกฤษอยู่นะคะก็คือเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของอังกฤษค่ะคาดการนะคะอยู่ที่51นะคะแต่ว่าประกาศจริงเนี่ยดีกว่าคาดการค่ะก็คืออยู่ที่ 52.7 ค่ะครับค่ะแล้วก็มาทางฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะในช่วง2:30ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็มีข่าวของอเมริกาอยู่เนาะอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นตัวของดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเท่านั้นนะคะรัฐนิวยอร์กเนี่ยตัวเลขออกมาค่ะค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะว่าเขาคาดการณ์ที่2แต่กลับติดลบไปที่ 14.5นะคะในช่วง2:30ที่ผ่านมาค่ะจากนั้นค่ะช่วงเวลา3:15นะคะก็จะเป็นตัวเลขของดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะทางฝั่งสหรัฐเช่นกันค่ะตัวเลขนี้นะคะก็ออกมาไม่ดีเช่นกันนะคะเพราะว่าคาดการณ์อยู่ที่ 0.3% ค่ะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยออกมาอยู่ที่ 0.2% ค่ะครับค่ะแล้วก็ถัดมานะคะในช่วงตอน3:45ค่ะก็คือเป็นตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะภาคการผลิตนะคะครับตัวเลขนี้นะคะก็คือออกมาเนี่ยคาดการอยู่ที่ 49.5 ค่ะแต่ว่าออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการเล็กน้อยค่ะอยู่ที่ 48.2 ค่ะครับค่ะแล้วก็คู่กันนะคะก็คือเป็นตัวของ PMI ภาคการบริการของฝั่งสหรัฐนะคะตัวเลขนี้ออกมาค่อนข้างดีค่ะคาดการไว้ที่ 50.7 นะคะแต่ว่าประกาศจริงออกมาก็คือ 51.3 ค่ะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสุดท้ายทางฝั่งอเมริกาของค่ำคืนนี้ใช่หมดแล้ววันนี้ใช่ค่ะ3:45ใช่ค่ะจะไปแล้วค่ะพี่แอ๊ดจะไปตอนเผาอย่างนี้ต้องรีบลุกแล้วค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวมองตาครับไปแล้วค่ะพี่แอ๊ดจะไปแล้วค่ะจะไปแล้วค่ะพี่แอ๊ดจะไปแล้วค่ะพี่แอ๊ดโอเคครับแม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะแม่นะค่ะสัปดาห์หน้ามาที่แกล้งใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเมย์จะมาให้ผมแกล้งใหม่เดี๋ยวกล้องเอาใหม่ซิดูซิว่าหน้าผมกับเมย์ใครเล็กกว่ากันวันนี้ที่หน้าบวมกับเมย์โดนน้ำเกลือไปเยอะแน่เลยนะเดี๋ยวพี่ต้องทำให้หน้าเล็กกว่าเมย์ได้โอเคไม่มาเมย์ไม่มาค่ะโอเคมาครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับของหลายๆคนนะครับเปิดซูมครับทีมงานแอดไลน์ OA นะครับแอดแอดมีเทนเดอริสอันนี้นะครับไปขอลิงก์เข้าซูมมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาในซูมนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาในซูมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจำนวนแชร์นะครับน้อยกว่าจำนวนคนที่ดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้จำนวนแชร์นะครับเท่ากับจำนวนคนที่ดูอยู่นะครับผมให้เวลาพวกคุณนะครับสัก6นาทีนะครับจากนี้นะครับถ้าไม่มีจำนวนแชร์เท่ากับจำนวนคนที่ดูอยู่ผมจะไม่พูดในสิ่งที่ผมจะพูดและจะไม่ทำในสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้นะครับแล้วก็จะจบกันแบบนี้เลยนะครับตัดขาดนะครับไม่มีเยื่อใยนะครับอย่ามีเยื่อใยอีกเลยมีอะไรไหมผมกินไหมกินโชว์ในรายการหิวหิวหิวไม่ใช่นะครับแอดไลน์นะครับแอดแอดมีเทนเดอริสนะครับเข้ามาในซูมนะครับแล้วเปิด Facebook ไว้ด้วยนะครับยอดจะได้ไม่ลดลงนะครับอยู่ในซูมด้วยนะครับผมไม่เจอใครในซูมเลยนะครับไม่มีใครขึ้นมาในจอกับผมเลยนะครับเอา QR code ลงเอากราฟขึ้นมาตอนนี้ราคาดึงกลับขึ้นมานะครับราคาดึงกลับขึ้นมานะครับถ้าดังขึ้นไปชนเซลล์ลิมิตนะครับเราก็จะตั้ง TP รวบไม้นะครับนะฮะเราก็จะทำการตั้ง TP รวบไม้มันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม้เซลล์ข้างล่างเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับที่มันเป็นไม้ที่เราลั่นออกไปจำได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการนะครับเริ่มเซลล์นะครับแล้วเราก็ปิดไปแล้วนะครับเก็บอะไรเข้าพอร์ตไปแล้วไม้นี้เป็นไม้ที่เราต้องแก้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะขึ้นไปเล่นข้างบนแล้วนะครับขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับแล้วก็หาจุดปิดนะครับวันนี้เราก็รู้แล้วนะครับจุดปิดจะต้องปิดยังไงให้ได้กำไรมากนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างรอนะครับซูมนะครับอยากบอกทุกคนอีกครั้งว่าพอร์ตของเราตอนนี้นะครับผมตีว่าบาลานซ์ของผมมี 6,000 นะครับแล้ว 6,000 นี้นะครับจะต้องเดินทางไปถึง 10,000 นั่นคืออีก 4,000 ที่จะเกิดขึ้นนะครับข้างหน้านี้นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านี้เนี่ยผมน่าจะออกออเดอร์ได้เยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมสอนอินเทนซีฟเกี่ยวกับเรื่องการอ่านไพ่แอคชั่นของ Intensive ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมากับการ
สร้างไพ่แอคชั่นทำลายไพ่แอคชั่นนะครับต่างๆเราก็จะมีการออกออเดอร์ได้มากขึ้นสามารถส่องดูกราฟมองดูจุดออกออเดอร์ต่างๆได้มากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับให้สมกับที่ผมร่างกายทุกทรมานนะครับแต่จิตใจผมยังมีความสุขดีนะครับถึงผมจะทุกทรมานแค่ไหนนะฮะหลายๆคนก็ดูสิทุกคนมีผมอยู่รู้สึกสบายใจใช่ไหมที่มีผมเทรดอยู่อุ่นใจมีผมเคียงข้างเป็นเทรดเดอร์แต่ผมกลับกลายเป็นคนที่ทุกข์ใจเพราะว่าถ้าผมไม่มาผมก็กลัวพวกคุณจะผิดพลาดพลาดพังกันนะครับแล้วก็พวกคุณยังไม่ได้แข็งแรงมากเพียงพอที่จะบินโบยบินในตลาดนี้ด้วยตัวเองได้แล้วชนะมันได้อย่างซ้ำๆอย่างคำที่ผมบอกว่าความสำเร็จต้องทำซ้ำได้นะครับซึ่งพวกคุณยังทำซ้ำไม่ได้ผมจึงต้องนั่งอยู่ตรงนี้อยู่จนถึงวันนี้และเวลานี้ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยแชร์ก็ยังขาดอยู่ประมาณ400นะครับแล้วก็เวลาที่เหลือให้คุณก็อีก3นาทีนะครับคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์กันไปนะครับถ้าเกิดมันถึงผมก็จะอ่านในสิ่งที่ผมเอามาถ้ามันไม่ถึงเราก็จะปิดความรู้ชุดนี้นะครับของ Intensive นะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าและทรงพลังเหลือเกินนะครับไปในสัปดาห์นี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีคนบอกว่ารบกวนสอบถามค่ะไม้ใบ 1928.978 ได้ 0.11 หลอดแต่ไม้เซลล์ 2099.205 ได้ 0.10 หลอดควรปิดทั้ง2ไม้เฮดก่อนหรือไม่คะเพราะหลอดไม่เท่ากันไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่เกี่ยวแล้วนะครับทิ้งมันไว้อย่างนั้นล่ะครับทิ้งมันไว้อย่างนั้นล่ะครับจะโค้ชออจะทำอะไรก็เรื่องของคุณแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องของผมแล้วนะครับโอเคนะฮะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันตอนนี้เรารอดูราคากราฟนะครับดึงกลับขึ้นมาถ้าติดไม้เซลล์นะครับเราก็เตรียมรวบไม้ปิดจ้ะอย่างสวยงามในสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันติดไป3ไม้แล้วนะครับแล้วมันไม่ย่อตัวลงมาแก้ไม้ไม่ได้สลับไม่ได้ TP ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็ตามแต่นะครับปิด pending ที่เหลือออกให้หมดนะครับเพื่อไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมนะครับและกรุณานะครับเข้าไปในกลุ่ม LINE กลุ่มไหนก็ได้นะครับที่เป็น Acme Traderist นะครับเช่นเชียงใหม่เนี่ยนะครับ official ไลน์เนี้ยนะครับ Tetherlist เชียงใหม่ official เข้าไปเพื่ออะไรครับคนที่ไม่ได้อยู่ช่องทางธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่มีไม้เหมือนผมนะครับเขาจะมองไม่เห็น pending order นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าผมปิด pending order หรือยังผมเปิดไม้อะไรอยู่ปิดไม้อะไรอยู่คุณเข้าไปถามเขาในกลุ่มนี้ได้นะครับทุกคนในกลุ่มนี้ก็ยินดีที่จะสอนคุณยินดีที่จะอธิบายคุณนะครับฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเขาก็จะมีช็อตโน้ตความรู้ต่างๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมห่วงคนที่อยู่นอกช่องทางธรรมชาติมากกว่าคนที่อยู่ในช่องทางธรรมชาติซะอีกนะครับเพราะว่าเขาเห็นผมตั้งเซรามิกอย่างนี้เขาก็ตั้งตามแล้วเขาก็ทิ้งไว้แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ว่าผมปิดหรือยังหรือเปลี่ยนไปเล่นหน้าอื่นหรือยังนะครับเพราะตลาดเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ตลอดแล้วต้องดูตลอดต้องเล่นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นไม่ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแอดไลน์เข้าไปนะครับแล้วคอยถามเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าตอนนี้ผมมีไม้อะไรบ้างนะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็คอยสอนเขานะครับแล้วถ้าเขาถามว่าอยากจะไปดูโฟคิงกับอาจารย์เนี่ยจะทำยังไงดีทำไม่เป็นนะครับก็สอนเขานะครับว่าทำยังไงเขาถึงจะสามารถล็อกเก้าอี้โฟร์คิงมานั่งดูหนังพร้อมกับเราดูคอนเสิร์ตพร้อมกับเราเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราได้นะครับอย่าเห็นแก่ตัวนะครับคุณเข้ามาได้แล้วคุณก็สามารถช่วยคนอื่นที่เขาเข้ามาได้ได้ฮะเราจะไม่ได้ไปเจอกันเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆกันนะฮะอ่ะระหว่างนี้นะครับอีก1นาทีกว่าๆนะครับผมว่าแชร์พวกคุณก็คงไม่ถึงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าอยากจะยื้อเวลาให้ผมอยู่ตรงนี้ต่อนะครับคุณสามารถส่งดาว 1,000 ดวงเข้ามาได้นะครับทุกๆดาว 1,000 ดวงที่คุณส่งมานะครับผมจะให้คุณเพิ่มขึ้นนะครับ1นาทีนะครับจากการระหว่างรอแชร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเหลืออีกแค่40วินาทีเท่านั้นนะฮะดาว 1,000 ดวงก็จะจาก25เป็น26นะครับนะฮะ25เป็น26ไม่ต้องไปตอนนี้ด้วยวะฮะไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นดาว 1,000 ดวงนะครับจะยืดเวลาได้ทุกๆ 1,000 ดวงละ1นาทีนะครับเรากำลังอยู่ในหนังเรื่องอินทางมาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานะครับ25นะครับ43วินะครับเหลืออีก15วินาทีนะครับแชร์ของพวกคุณยังไปไม่ถึงนะครับยังขาดอยู่นะครับดาว 1,000 ดวงเท่านั้นที่จะยืดเอาไว้ได้นะครับตอนนี้
ดาว99ดวงทำอะไรไม่ได้นะครับไม่นับครับอ้าวอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะฮะเอาใหม่หน้าไหนมีไหมฮะมีไหมครับมีใครยื้อไหมครับผมเอาตัวเปิดใหม่ไม่มีใช่ไหมมีบ้างเมื่อกี้โอเคครับยืดเวลาออกไปครับ1นาทีนะครับตอนนี้ยืดเวลาออกไป1นาทีแล้วนะครับเหลืออีก40วิครับแชร์ยังไม่ถึงนะครับดูผมดูกราฟด้วยนะครับโอเคราคาดึงกลับมายังไม่ถึงเซอร์ลิมิตนะครับอีก 1,000 ดวงครับยืดอีก2นาทีแล้วครับตอนนี้เป็น28นะครับแชร์ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ต้องแข่งกับดาว 1,000 ดวงนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่นาทีที่4:28นะครับไลฟ์นี้จะจบลงเพิ่มอีก 1,000 ดวง4:29ครับตอนนี้นะครับ4:30ครับตอนนี้ครับคุณบุญรอดส่งมานะครับยืดเวลาให้พวกคุณแชร์นะครับยังขาดอีก400นะครับแชร์นะครับตอนนี้กับคุณมีเวลาตอนนี้ถึง2:30นะครับอีก4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นดาว 1,000 ดวงจะยืดเวลาได้1นาทีนะครับแล้วผมเอาจริงนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับผมเอาจริงนะครับผมพูดจริงนะครับตัดไลฟ์เลยนะครับแล้วใครที่อยู่ในซูมไม่เปิดกล้องนะครับทีมงานเตะออกไปให้หมดนะครับแล้ววันนี้ถ้าผมขานชื่อใครนะครับแล้วเขาไม่อยู่นะครับตัดสิทธิ์เขาไปซะนะครับพอถือเขาไม่ใส่ใจนะครับคุณเด่นศักดิ์ให้มาอีก 1,000 ดวงนะครับยื้อไม่ได้อีก1นาทีตอนนี้ยังขาดอยู่อีก325แชร์นะครับนะครับตอนนี้อยู่ได้ถึง4:31นาทีนะครับคุณกิตติให้มาอีก 1,000 ดวงครับเป็น4:31ครับดูกันนะครับเห็นไหมครับคนที่เขาอยากจะช่วยพวกคุณนะครับเขาก็ยื้อด้วยดาว 1,000 ดวงแต่คุณล่ะครับที่ดูอยู่แล้วกดแชร์ได้คุณดูสิครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะสควิดเกมครับกับเทนเดอริสเกมอันไหนโหดกว่ากันนะฮะนี่ฮะมาอีก 1,000 ดวง4:32นาทีครับเหลือ5นาทีนะครับตอนนี้ผมให้มากสุดนะครับอีกแค่พันดวงอีกแค่3ครั้งนะครับ4:35นะครับคืออีก7นาทีข้างหน้านะครับก็คือหมดกันแล้วนะครับถ้าแชร์ไม่ถึงก็จบกันไปนะครับเอาแล้วนะฮะตอนนี้ขาดอยู่อีกประมาณ226แชร์นะครับตอนนี้คุณเหลือเวลาแค่4:32นะครับ4นาทีข้างหน้านะครับเราจะเลิกกันแล้วนะครับเลิกแล้วนะครับปิดไลฟ์นะครับจบสัปดาห์นี้ด้วยความสวยงามนะครับความรู้ครบถ้วนแล้วนะครับส่วนอย่างอื่นไม่ต้องเอานะครับไอ้ที่เหลือที่เตรียมมาให้ดูเนี่ยไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องเอานะครับอีก 1,000 ดวงครับ4:33นะครับ33แล้วนะครับคุณพลละกวิทนะครับได้ช่วยชีวิตพวกคุณไว้อีก1นาทีนะครับนะฮะคอมเมนต์นะฮะต่ำเหลือเกินนะครับไม่ชอบเลยนะฮะไม่ให้ความร่วมมือเมื่อคุณไม่ให้ความร่วมมือผมให้ความรู้เสร็จผมก็กลับบ้านเขาคือใครไม่รู้ครับแต่ให้พันดวงขอบคุณครับนะฮะ34นะฮะและคนสุดท้ายนะครับถ้าดาว 1,000 ดวงมาคือ35คุณจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับได้อีกแค่1คนนะครับดาว 1,000 ดวงแล้วเราสุดทางกันแล้วนะครับเรื่องเวลานะครับตอนนี้นะฮะจะมาไหมครับพันอีกพันดวงนะครับคือ4:35 6นาทีต่อจากนี้และที่เหลือถ้าคุณแชร์ไม่ทันนะครับปิดไลฟ์นะครับทันทีนะครับตอนนี้4:34 1,000 ดวงสุดท้ายครับคุณชัดครับโอเคครับตอนนี้4:35นะครับตอนนี้เวลา22:29 30วินาทีนะครับคุณเหลือเวลาอีก5นาทีครึ่งนะครับเราจะยุติไลฟ์ครั้งนี้นะครับกับความรู้ทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับที่พวกคุณได้ไปนะครับอย่างเต็มๆนะครับจากTetherlist Intensive นะครับซึ่งเป็นการสอนนะครับการอ่าน Play Action เบื้องต้นในแนวของ Intensive ด้วย1หัวข้อใหญ่5หัวข้อย่อยนะครับซึ่งใน5หัวข้อย่อยนั้นเนี่ยคุณก็ได้เรียนรู้กันครบหมดแล้วนะครับและเราก็ได้มีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นของ Intensive Tetherlist ไปแล้วนะครับซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับเรามาทวนกันนะครับในระหว่าง5นาทีที่เหลือนี้นะครับการอ่านไพแอคชั่นนะครับเบื้องต้นนะครับของอินเทนซีฟเราหาแนวรับแนวต้านสำคัญจากไทม์เฟรมใหญ่เป็นไทม์เฟรมเล็กเราหาจุดออกออเดอร์โดยหาไส้เทียนซัพพลายของไทม์เฟรมใหญ่ที่เป็นแนวรับแนวต้านที่ทับซ้อนกันเราเรียกว่าแนวรับแนวต้านสำคัญเพราะว่ามีการซื้อขายในปริมาณที่สูงกว่าแนวรับแนวต้านปกตินะครับเรามองหาพฤติกรรมของตลาดเพื่อหากับดักของเจ้านะครับซึ่งเราก็กำหนดกับดักออกมาว่าเรามีกับดักแนวรับแนวต้านที่ไม่สำคัญที่มันสร้างแนวต้านที่ต่ำลงให้เราเซลล์ต่ำลงแนวรับที่สูงขึ้นให้เราบายสูงขึ้นกับดักแท่งเทียนนะครับที่ทำให้เป็นแท่งเทียนอดีตกับแท่งเทียนปัจจุบันนะครับให้เรา follow sell follow buy หรือ buy ที่แนวรับแนวต้านที่ไม่จำเป็นนะครับกับดักเรื่องเวลาที่ไม่ค่าจิตวิทยาของเราทำให้เราเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอยากเอาออเดอร์ไม่มีออเดอร์สักทีนะครับและสุดท้ายก็คือเราถูกฆาตกรรมด้วยกับดักข่าวและเครื่องมือนะครับ
ดยการนำพากราฟไปสู่แนวรับแนวต้านและเกิดการเบรกขึ้นนะครับถ้าเราพอร์ตแตกพอร์ตระเบิดนะครับพอเราเรียนรู้พฤติกรรมกับดักทั้งหมดเสร็จปั๊บนะครับวันนี้เราก็เอามาประยุกต์นะครับเข้ากับวิธีการของเจ้ามาประยุกต์ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะออกออเดอร์หรือไม่ออกออเดอร์ซึ่งทำให้เราเห็นแล้วว่าช่วงไซด์เวย์คือช่วงที่เราไม่ออกออเดอร์นะครับในอินเทนซีฟเราจึงทำการตั้งเพนดิ้งนะครับบายเพนดิ้งเซลเอาไว้นะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้กันเรื่องการหาจุดปิดออเดอร์นะครับซึ่งเราจุดปิดออเดอร์คือการออกออเดอร์ที่ทำเฟรมใหญ่ปิดออเดอร์ที่ทำเฟรมเล็กก็คือออกออเดอร์ที่ซัพพลายโซนจากแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับก็จะกลายเป็นซัพพลายโซนสำคัญนะครับที่ทำเฟรมใหญ่ไปปิดที่ซัพพลายโซนสำคัญในไทม์เฟรมเล็กเช่นออกที่ H4 ก็ไปปิดที่ H1 จุดเปิดบายนะครับจุดปิดที่ดีที่สุดของไม้บายก็คือจุดเปิดเซลล์ส่วนจุดปิดเซลล์ที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดไม้บายนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องนี้กันแล้วนะครับก็คือคล้ายๆเฮดจิ้งเลยแค่เราเปิดและปิดจุดเปิดบายแล้วไปปิดที่ดีที่สุดคือจุดเปิดเซลล์จุดปิดเซลที่ดีที่สุดก็คือจุดเปิดบายนะครับนี่สิ่งที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับโอเคครับในเมื่อพวกคุณก็ให้ความร่วมมือกันดีพอสมควรนะครับซูมครับใครอยากคุยกับผมบอกมือแรงๆหน่อยไม่มีเลยเหรออ่ะดึงเขาขึ้นมาสักคนแล้วกันใครก็ได้ครับเอาขึ้นมาเลยสรุปซันทิ้งเข้าไปไหมคุณพรินดาเชิญครับมอบให้อาจารย์และทีมงานครับ 1,000 ดวงคุณพิพัฒน์ขอบคุณครับคุณพรินดาเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะจ๋าค่ะคุณจ๋าเราได้คุยกันหลายรอบแล้วนะยังไม่เคยคุยผ่านซูมค่ะแต่ว่าไปหาอาจารย์ที่งานค่ะคุณจ๋าว่าไงมีอะไรคุยกับผมวันนี้ก็พอดีเป็นแฟนคุณถาวรที่ว่าแขนหักเยอะที่ผ่าตัดแขนนะคะที่ตอนนั้นที่อาจารย์ฝากความเขาเย็บแล้วนี่เขากายภาพบำบัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้กายภาพไปเพิ่งจะเริ่มกายภาพไปหมอให้2เดือนค่ะต้องใช้เวลาอีก2เดือนแต่ก็หวังว่าจะดีขึ้นนะแล้วได้ไปดูเทเลลิสโฟคิงป่ะเนี่ยไปค่ะไป2คนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเรียกมาหาจองเรียบร้อยVVIP ค่ะอาจารย์ VVIP ติดผมเลยป่ะไม่ทันค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปหาโอเคไหมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์วันนี้อยากบอกอะไรผมครับก็คืออยากบอกอาจารย์ว่าขอบคุณมากที่อาจารย์คอยช่วยเหลือทุกคนจากที่หนูเทรดมาก็คือโอ้ยตื่นเต้นคุยอาจารย์ก็คืออาจารย์ให้ความรู้มาแบบจากที่ไม่มีอะไรเลยแล้วแบบเทรดมาจนเหมือนเริ่มช่วยตัวเองได้ค่ะแล้วแต่ว่าก็เจอสถานการณ์ที่รอบเนี้ยค่ะที่ว่าพอร์ตแตกอ่ะค่ะอาจารย์ที่4ใช่มั้ยใช่ๆค่ะพอดีคุณพ่อฝากเงินมาเพิ่มในพอร์ตด้วยครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นไปค่ะก็เลยหวังว่าจะร้องไห้นี่เสียใจหรือตื้นตันใจตั้งตื่นตันว่าอาจารย์ยังจะช่วยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปค่ะผมก็ทำอยู่นี่ไง 6,000 ไป 10,000 อีกตั้ง 4,000 หวังว่าจะมีเงิน follow อาจารย์ได้อีกรอบหนึ่งครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์เจอกันที่เทเดอริน Echo King นะเจอกันแน่นอนค่ะรักอาจารย์นะคะรักด้วยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะโอเคครับคนแรกก็น้ำตาแตกแล้วนะครับตื่นตันใจนะครับยังไม่ทันทำอะไรเลยตื่นตันใจแล้วนะครับอ่ะคนต่อไปครับมาเร็วๆอย่าให้ผมต้องไปฉีดยาอีกคุณณัฐพลเชิญครับอย่าช้าสวัสดีครับลงได้สวัสดีครับพูดเปิดไหมยังรอครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเดี๋ยวครับชื่อเอครับคุณเออยู่ไหนครับอยู่ชลบุรีครับชุดเอคุณเอว่าไงก็คือตอนแรกพอร์ตที่พอร์ตแตกไปได้เงินคืนมาแล้วครับแต่ว่าที่อาจารย์ช่วย
ในส่วนของต้นทุนอย่างเดียวหรือว่าช่วยต้นทุนและบนยอดที่กำไรด้วยครับไม่ได้สำคัญตรงนั้นนะครับการช่วยเหลือการช่วยเหลือครับช่วยเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับครับแล้วคุณเอได้รับการช่วยเหลือไปหรือเปล่าล่ะครับ1,540ครับก็คือคุณเอเติมเข้ามาเท่าไหร่ล่ะครับ1,540ครับแล้วคุณเอว่ามีก็ได้รับการช่วยเหลือ1,540ใช่ครับพอดีตรงเลยแต่ว่าคือเศษตัวเซนตัวยอดเซนมันก็หายไปนิดเดียวครับช่างครับไม่เป็นไรได้รับการช่วยเหลือเต็มจำนวนก็น่าจะดีใจแล้วไม่ใช่เหรอครับดีแล้วครับต้องขอบคุณทีมงานนะครับครับยินดีด้วยครับคุณเอครับผมครับคนอื่นเขาพอร์ตแตกแล้วเขาแตกเลยล้างแล้วล้างเลยนะครับไม่มีวันกลับมาได้หรอกครับครับแต่เราเอาอมตะฆ่าไม่ตายคุณเอไม่ดีใจหรอครับดีใจมากครับแล้ววันนี้จะคุยอะไรกับผมครับก็ขอขอบคุณอาจารย์ครับที่มาช่วยพวกเราครับครับผมพูดไม่เก่งครับผมโทษครับไม่เก่งไม่เป็นไรล้างหมดใจก็พอเจอกันเทเดลิสเอ็กซ์โฟคิงไปเปล่าไม่ได้ไปครับติดงานครับไม่เป็นไรก็ไว้เจอกันถ้ามีโอกาสนะครับครับผมยินดีด้วยนะครับแล้วตอนนี้คือก็เท่ากับไปยังอยู่ช่องทางธรรมชาติเหมือนเดิมใช่ไหมครับอยู่เหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็อาจารย์ที่สัปดาห์หน้าผมซัดหนักแล้วนะครับออกไม้เต็มข้อเต็มขั้นแล้วนะครับเราเหลือระยะทางจากแค่ 6,000 ไป 10,000 นะครับจะทำอะไรก็ทำนะครับอาจารย์ครับแล้วที่ตัวที่พอร์ตที่อาจารย์ช่วยมาเนี่ยมันมีการทำเทิร์นหลอดด้วยต้องแล้วอาจารย์จะช่วยตรงนั้นไหมครับก็การออกออเดอร์ของผมยังไงหลอดมันก็ต้องรันไปอยู่แล้วนะครับเหมือนที่ผมเทรดมาตอนนี้ก็ร้อยกว่าหลอดแล้วใช่ไหมครับถ้าผมเทรดมาตอนนี้เนี่ยจากระยะทางแค่ครึ่งทางผมเทรดมา 100.02 หลอดเนี่ยผมคาดว่าผมเทรดต่อไปยังไงหลอดมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะครับมันไม่น้อยหรอกครับถ้าผมซัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือก็รอดูแล้วกันนะครับว่าตอนจบเป็นยังไงนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากราฟมันจะวิ่งไกลแค่ไหนถ้ามันวิ่งใกล้เราก็จะเปิดออเดอร์เยอะถ้ามันวิ่งไกลเราก็เปิดออเดอร์น้อยนะครับแต่เราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักที่สุดนะครับคุณเอเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักที่สุดอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณเอเข้าใจใช่ไหมครับอ้าวเสียงเขาหายไปไหนล่ะคุณเอฮัลโหลพูดไหมครับลองพูดสิเสียงออกไหมครับโอเคอ่ะขอบคุณคุณเอครับสวัสดีครับคนต่อไปเลยครับนี่ก็ได้รับการช่วยเหลือไปนะครับใน203คนที่แล้วนะครับอ่ะคนต่อไปครับเชิญครับไม่มีแล้วหรออย่าช้าเดี๋ยวเฮ้ยไวๆคุณบัณฑิตครับสวัสดีครับคุณบัณฑิตสวัสดีครับโอเคครับใครครับผมไม่ใครครับโบกมือสิครับใครจะพูดไม่มีใครจะพูดแล้วใช่ไหมครับเราจะเข้าซูมมาหาอะไรกันครับไม่มีนะไม่มีใครแล้วนะอ่ะปิดเลยรายการวันนี้โอเคไหมครับสรุประบบเราไม่ดีหรือว่าเขาไม่มีใครพูดอ่ะเปิดไมค์สิครับเดี๋ยวจันหายไปครับสวัสดีครับเมื่อกี้ตอนนี้กลับมาแล้วเป็นเสียงคนอื่นไม่ใช่เขาพูดนี่หายไปครับคนอื่นพูดอยู่ตอนนี้เสียงคนอื่นเข้ามาในหูผมคุณไปเอาเรื่องใครขึ้นมาเนี่ยเออเป็นอย่างเงี้ยกันน่ะอ่ะใครอยากคุยกับผมโบกมือครับแรงๆโบกมือมีไหมเอาขึ้นไม่เป็นกันหรอเอาดับหมดเลยทีนี้พังอะไรกันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวปิดไลฟ์เลยแล้วกันเหนื่อยละคนทางบ้าน
อะไรก็ไม่รู้คนในฮอก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นอยากคุยกับผมกันจังวันก่อนไม่มีใครอยากคุยแล้วเหรอทำเป็นไหมเนี่ยสรุปทำเป็นไม่เป็นให้รออะไรให้พี่รออะไรให้พี่รอให้รอซันมาหรือว่ายังไงเหนื่อยจริงๆนะฮะในซูมมีปัญหาครับอาจารย์เขาบอกซูมค้างครับเขาบอกว่าซูมค้างนะครับอ่ะระหว่างรอก็ดูกราฟไปแล้วกันนะครับตอนนี้ราคากดตัวลงมาอีกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขันราคาบิตคอยนิดนึงนะครับบิตคอยนะครับผมทำการเซลลิมิตไว้ที่ราคา43450นะครับบายลิมิตไว้ที่ราคา40228จดทันไหมครับอันนี้คือจุดออเดอร์นะครับที่ผมจะใช้เข้าออกในช่วงนี้นะครับจดทันไหมครับถ้าทันยกมือขึ้นบอกไปบอกมาหน่อยบิตคอยน์นะครับผมเซลลิมิตที่43450บายลิมิตที่40228นะครับนะฮะเคลียร์ไหมครับเคลียร์นะนะครับนั่นก็คือราคาบิตคอยน์นะครับที่ผมเซลล์ลิมิตไว้ที่43450บายลิมิตไว้ที่40228ส่วนทองคำนะครับตรงนี้ผมไม่เล่นนะครับจากสิ่งที่ผมสอนคุณไปแล้วนะครับว่าเราต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นตรงนี้เราไม่เล่นนะครับเราจะเล่นต่อเมื่ออยู่ในโซนซัพพลายนะครับที่ผ่านแนวรับแนวต้านสำคัญมานะครับและเป็นซัพพลายของโซนซัพพลายสำคัญนะครับแล้วเราถึงจะเปิดออเดอร์นะครับและจุดปิดออเดอร์ก็คือซัพพลายนะครับของอีกฝั่งหนึ่งนะครับในไทม์เฟรมที่เล็กลงจุดเปิดบายเท่ากับเป็นจุดปิดเซลนะครับจุดเปิดเซลเท่ากับเป็นจุดปิดบายเข้าใจยกมือขึ้นบอกไว้บอกมาครับนะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องต่อไปมันจะง่ายขึ้นนะครับเช่นพวกเฮดจิ้งพวกอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับใครจะคุยกับผมครับเชิญครับซูมคุณทองเชิญครับไวๆนะครับวันนี้ผมเหนื่อยมากแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จากไหนครับจากพะเยาครับชื่ออะไรครับผมชื่อทองครับยานชื่อทองเศษทองไหมครับก็เพิ่งมาตามอาจารย์นี่แหละครับครับคุณทองอยากคุยอะไรครับคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมสถาปกรรมกับอาจารย์ครับแต่ก็คือไปหุ้นกับเพื่อนแล้วก็ทีนี้ก็ตอนแรกก็จะตามอาจารย์3,000แต่ว่าคือเงินไม่พอเนาะก็หุ้นกันกับเพื่อนแล้วก็ทีนี้ก็เพื่อนเขาก็ไปดูพอร์ตแล้วเขาก็ไปเล่นในพอร์ตแต่พอวันที่พอร์ตแตกอ่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่นอะไรแต่ว่าผมไม่ได้ไปแตะไม่ไปทำอะไรเลยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนไปทำแล้วก็ทีนี้พอร์ตก็แตกแต่ก็ถือว่ายอมรับได้ครับอาจารย์แล้วทำไมคุณทองให้พาสเวิร์ดเข้าไปล่ะครับคือผมกับเพื่อนเราสองคนหุ้นกันเพื่อที่จะ follow อาจารย์ครับอาจารย์แล้วทำไมถึงไม่บอกเขาว่าอย่าไปโซนอย่าไปกดอะไรอย่างเงี้ยก็เราเคยคุยไว้แล้วครับว่าอย่าไปกดไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนเขาช่วยรับผิดชอบอะไรไหมล่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะช่วยได้ยังไงครับแล้วเราช่วยตัวเองได้ไหมก็คือตอนแรกอ่ะก็บอกว่าคนละครึ่งแต่ว่าผมก็จะเซฟเงินไว้นิดนึงแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีผมก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ75ส่วนเขา25%ทีนี้ก็คือเอาส่วนที่เหลือมาใช้หมดเลยแล้วก็ทีนี้เขาก็เป็นคนทำแตกด้วยอะไรเงี้ยครับเนี่ยเข้าใจยังทำไมผมถึงพยายามเน้นย้ำเรื่องวินัยเรื่องโลจิกมายด์เซตให้ดีหลายๆอย่าง
ทำไมผมถึงเป็นห่วงหลายๆคนทำไมผมถึงทำให้ทุกอย่างมันยากเพราะผมต้องไม่ต้องการให้พวกคุณมาทำแบบนี้ผมไม่ให้อินเวสเตอร์ลิงก์เนี่ยก็เพราะไม่ต้องการให้คนกดตามรู้สึกไงบ้างครับก็ประสบการณ์ครั้งใหญ่ครับอาจารย์คือเขากดไปกี่ออเดอร์ยังไม่เคยทำทองผมว่าเขาไปปิดไม้บายของอาจารย์ด้วยครับหน้าปิดไม้บาย1928แล้วก็กดออเดอร์เองกี่ครั้งครับน่าจะประมาณไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ 4-5 ครั้งมั้งครับกดออเดอร์ใหญ่ไหมก็ตอนแรกอ่ะก็ยังไม่กำไรเยอะเท่าไหร่แต่ตอนแรกคือผมตามอาจารย์3วันอ่ะคือผมอาจารย์กด 0.1 ผมก็ได้ 0.09แล้วก็พอเป็นไม้ข้างบนปั๊บมันก็จะขึ้นไปเป็น 0.1 เหมือนอาจารย์ครับแล้วก็เพื่อนก็ไปปิดไม้ล่างด้วยแล้วพอมันบินขึ้นไปมันก็เรียบร้อยสอนเพื่อนไปหรือยังแล้วเตือนเพื่อนไปหรือยังเตือนแล้วครับแต่คือผมไม่รู้เลยผมมารู้แค่ว่าเขามาเล่นในมารู้ทีหลังแล้วว่าตอนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือมารู้ตอนที่ว่าพอร์ตแตกวันนั้นอ่ะผมถึงจะไปดูแล้วก็ค่อยรู้ว่าเออเข้าไปเล่นในนั้นอ่ะครับเสียใจด้วยนะคุณทองขอให้โชคดีนะสุดท้ายอยากบอกอะไรผมไหมครับครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับมีคนในไลฟ์ก็บอกว่าถ้าคุณทองถือ 75% เนี่ยไม่น่าไปให้พาสเวิร์ดเขานะคะมีคนบอกแบบนี้นะครับในแชทคือผมอ่ะเป็นคนที่ยังเล่นอะไรไม่เป็นเลยอาจารย์คือมือใหม่มากแล้วก็เพิ่งเข้ามาแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเชื่อใจเขาให้เขาไปเชื่อใจเขาหรือเชื่อใจผมมากกว่ากันน่ะแน่นอนครับเชื่อใจอาจารย์มากกว่าครับเออเราไปให้เขาคนทำไม ไม่เป็นไรคุณทองโอเคให้คนอื่นคุยบ้างขอบคุณครับครับผมคนครับพยาวก็อยู่ใกล้เชียงใหม่นะนะฮะเพื่อนน่าจะรับผิดชอบนะครับคุณชายนะครับบอกนะครับเนี่ยฮะแต่ทางบ้านความเห็นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยคุณเพื่อนอาจารย์รับผิดชอบนะครับเขาบอกว่าถ้าถือ 75% ไม่น่าให้พาสเวิร์ดเขานะคะเขาบอกว่าเมื่อเราไว้ใจตามควรวางใจและเรียนรู้คู่กันไปเห็นใจจริงๆนะครับหลายๆคนครับก็คอมเมนต์มาครับอาจารย์คะอยากคุยกับอาจารย์มากๆเลยค่ะนะฮะคุณแพรบุษกรนะครับใครที่คุยไปแล้วเราไม่ให้คุยแล้วนะครับเราถือว่าเราให้ทุกคนได้คุยกันได้มากที่สุดนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้คุยเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับเพื่อนดีเกินคุณนรงฤทธิ์นะครับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับอย่าไปว่าเขาเลยนะครับเอาครับเอาคนขึ้นมาครับคุณจิ๊บเชิญครับตอนนี้ราคาถ้ามันกดตัวลงมานะครับแล้วชน TP ครับก็จบเลยนะครับผมจะปิดทุกไม้นะครับคุณจิ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณจิ๊บหรือเปล่าค่ะชื่อกิ๊บค่ะคุณกิ๊บคุณกิ๊บคุณกิ๊บอยู่จังหวัดอะไรครับสมุทรปราการค่ะโอเคสมุทรปราการเป็นไงบ้างคุณกิฟต์ดูมากี่วันแล้วดีใจมากเลยค่ะดูทุกวันเลยค่ะตั้งแต่แล้วก็เทเทอริสชาเลนเจอร์หรือว่าก่อนหน้านั้นอีกคือก็ตามมาเรื่อยเลยค่ะแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลองเปิดคือเป็นแฟนคลับอาจารย์ตามน้องชายค่ะน้องมาชวนดูแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มลองเล่นเริ่มใช้ระบบ 1000X แล้วก็เรียนตามอยู่เรื่อยเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งค่ะ okay. แล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะได้วันนี้ได้เข้าซูมแล้วก็เข้าทุกรอบเลยเราได้เลือกเพิ่งได้เลือกดีใจมากแล้วความรู้ที่ผมสอนแบบละเอียดยิบๆนี่คือเป็นประโยชน์บ้างไหมครับมากเลยค่ะคือแต่ก่อนนี้แบบมันไม่เข้าใจตอนนี้นี่แบบได้เข้ามาสัมผัสโลกดิจิตอลด้วยแบบดีใจมากที่มีคนเปิดโอกาสให้ได้มารู้จักแล้วยังแถมมีพี่เลี้ยงมีแอดมินน่ารักทุกอย่างแบบเหมือนเราได้เปิดโลกเลยอะค่ะทั้งที่เราไม่มีความรู้อะค่ะแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์ก็ดีด้วยค่ะ
เยี่ยมครับแล้วเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ถอดของเราก็วันนี้ก็มาลุ้นค่ะพอดีว่าลุ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเข้าช่องทางธรรมชาติอะค่ะแล้วก็แอบไปเข้าช่องทางธรรมชาติใช่ธรรมชาติไหนครับ1,500-3,000 3,000ค่ะแล้วมันไปผิดเงื่อนไขอะไรอ่ะก็พอดีว่าครั้งหนูไม่เคยเขาเรียกอะไรคะคือมีเติมเงินเข้าไปของคนในครอบครัวมาร่วมกันเรียนด้วยอะค่ะแล้วทีนี้พอเราไม่เคยใช้ระบบพันเอกเราก็เลยอยากลองถอนเงินดูว่ามันทำได้ไหมมันเป็นอย่างที่มีระบบที่เขาบอกไหมก็เลยไปปิดแล้วลองถอนเงินรอบนึงอะค่ะแล้วพอวันถอนแค่วันนั้นเฉยๆนะคะคือเพื่อลองระบบพอพันเอกเขาโอนเงินมาให้ปุ๊บก็ปิดเลยค่ะก็คือฝากกลับเข้าไปยอดเดิมแล้วก็ตาม follow เหมือนเดิมแล้วก็อันนั้นคือทำวันที่21พฤศจิกาค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่ไปยุ่งอะไรกับพอร์ตเลยอะค่ะตลอดที่ follow ก็ไม่เคยออกไม้ไม่เคยปิดไม้ค่ะโอเคทีนี้มันก็เลยรู้ว่าความผิดตัวเองมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้ก็เข้าใจค่ะแต่ก็มาลองร่วมแล้วก็เผื่อจะมีโอกาสแบบว่าได้ร่วมต่อสู้กับอาจารย์อีกก็เลยมาลองตอนนี้เราเหลือระยะทางอีกตั้ง 6,000 ไปถึง 10,000 เลยนะใช่ค่ะแต่ว่ามากกว่าที่เราเดินทางมานะเราเดินทางจาก 3,000 เนี่ยมา 6,000 เนี่ยเรายังฟื้นชีวิตกันได้คืนทุนกันได้เยอะแยะเราเหลือ 6,000 ไป 10,000 เนี่ยทำไมเราจะกลับมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่หนูแต่ว่าด้วยความว่าเรามั่นใจกับอาจารย์ด้วยแล้วหนูก็อยากแบบว่ามาเรียนรู้เต็มที่ก็เลยเอาเงินเก็บไปลงสมุดเลยไม่เหลือมาแก้ไขตอนหลังอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยตอนนี้ผมก็ชะลออยู่นะครับเพื่อที่จะให้โอกาสทุกคนอยู่ผมยังชะลออยู่เห็นไหมครับให้ความรู้ไปก่อนนะครับใน3วันนี้แล้วก็ชะลอนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีการรู้ทำไปถึงการบ้างหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะครับทีมงานก็ทำงานกันหนักมากส่งเคสมาให้ผมตัดสินนะครับในวันนี้นะครับโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วหนูก็จะไปฟังเพลงอาจารย์ด้วยนะคะไปให้กำลังใจด้วยค่ะมาดูโฟคิงแล้วก็ดูคอนเสิร์ตนะใช่ค่ะลงทะเบียนอะไรแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะฮะคนต่อไปครับมีไหมฮะคุณจันทรัตน์เชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจันทรัตน์จากไหนครับสวัสดีค่ะจากสกลนครค่ะโอเคครับงั้นผมขอถามคำถามเดิมได้ไหมครับสกลนครไม่กินหมาค่ะโอเคแสดงว่าส่งหมาไปให้เลี้ยงได้ได้ค่ะบ้านใกล้เสร็จแล้วบ้านใกล้เสร็จแล้วข้างหลังมีคนมาส่ง2นิ้วให้ด้วยคุณจันทรัตน์อยู่สกลนครเป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันค่ะไปทำอะไรทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ไปทำอะไรวันที่follow อาจารย์วันที่12แต่ว่าไม่มีไม้1928ค่ะแล้วทีนี้วันที่28นะคะวันที่อาจารย์จะแก้พอร์ตแล้วมาร์จิ้นนะคะมาร์จิ้นเราอ่ะมันไม่เท่าอาจารย์บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้มาร์จิ้นมันเท่าๆกันกับอาจารย์ก็เลยไปเติมเงินตอนแรกเติม500ขึ้นมาไม่ถึง1,000ก็เลยเติมอีก1,000แล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพอร์ตก็แต่วันนั้นผมก็แก้พอร์ตอาจารย์ก็แก้มาเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็ได้กำไรกลับขึ้นมาด้วยหน่อยนึงเยอะเพราะว่าไม้ที่มันออกค่ะมันเยอะกว่าอาจารย์1 เท่าหลังจากเติมเงินเข้าไปค่ะและทีนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรจนวันที่4เช้าวันที่4อ่ะค่ะก็เห็นกราฟมันขึ้นก็ตั้งแต่6 โมงก็เห็นแล้วว่ามันไม่น่าไหวเพราะมันขึ้นแรงเพราะมันชนจิตวิทยาหลักร้อยอะค่ะ2,100ก็เลยเติมเงินเข้าไปเพื่อรออาจารย์มาแก้ไม้เพราะรู้ว่าอาจารย์นอนดึกมากวันแต่งงานแล้วเติมเงินเข้ามาแล้วไงต่ออีกก็เลยเติมเงินเข้าไป1,500เพื่อที่จะให้พอร์ตมันอยู่จนอาจารย์มาแก้พอร์ตอะค่ะแล้วมันอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงมันอยู่ถึงแค่2140อ๋อแล้วมันก็แตกแล้วหลังจากนั้น10 นาทีผมก็มาแก้พอร์ต
ใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยไม่ได้รับการแก้ด้วยไม่ใช่ค่ะสู้แล้วแต่ว่าก็คือไม่ไหวใช่เพราะว่าเชื่อว่าถ้าเป็นอาจารย์อ่ะแก้ได้อยู่แล้วแค่รอแล้วปลุกแอดมินด้วยนะอืมแล้วก็เข้าไปปลุกแอดมินแอดมินคะแอดมินทครอังบไปบปิลุกนอาจารย์หน่อยแอดมินคะทองบินค่ะตอน6 โมงครึ่งไม่6 โมง 15อีกเครื่องหนึ่งก็6 โมง 15ปลุกแอดมินค่ะก็คนีื่อแหละค่ะเอางี้คือเติมเงินเพิ่มพอรักษามาร์จิ้นของวันที่29ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็มาเติมเงินเพิ่มเพราะว่ามันบินในวันที่4ถูกไหมธันวใชา่คคม่ะแล้วกใช็่ไม่เคยเปิดออเดอร์เองไม่เคยค่ะเคยปิดออเดอร์เองไหมไม่เคยค่ะเราตามอาจารย์มานเาคนแล้ยวทเพราะว่าตามอาจารย์มาตั้งแต่30คืนแล้วรู้ว่าำปวดหต้ัองวเป็นเด็กดีแไสม่ดสงว่นามีเหตุผลเดียวเลยคือการไปเติมเงินช่วงวันที่มาจิ้นไม่เพียงพอใช่ค่ะกลับไปการอาจาไปรย์เติมเงินเพิ่มหลังอันนี้งั้นผมขอถามก่อนเติมก่อนหรือเติมหลังที่ได้ไม้เซลล์ของวันเทตีิ่มสีห่ลังธัทีน่ไวด้าคไม้มเซลค่ะหลังจากที่ไม้เซหลลล์ังติดหมดแล้วเติมเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าเหติกมโมงก่อยนี่ทีส่ิจบะติดไม้เซลล์ติดไม้เซลแล้วค่ะเติมตอน6 โมง 20อยู่ป่ะโอเคโอเคติดไม้เซลล์ครบหมดแล้วถูกไหมถูกไหมแล้วค่อยเติมใช่ค่ะโอเคมันเหลือดูพันตอนอ่ะเหลืออยยาูก่บอดกูอะไรคผ่ะมครับก็ติดตามอาจารย์มานานค่ะเป็นกีแ่ฟปนีคแลล้ัวบแล้วก็เป็นวันที่14 กุมภา 2022โอ้14 กุมภา 2022โอ้ยวันวาเลนไทน์เลยนะวันนั้นมันมีอะไรอ่ะสวาันมนั้สนิผบมคืนค่ะอ๋อมาราธอนเทรนมาราธอนใช่โอ้กำไรกันเยอะแยะเลยนะยุคนั้นก็แล้วก็มาอีเซกีบ้านก็นี่แหละค่ะก็ได้กำไรมาได้ไปเท่าไหร่ครับเทรนมาราธอนรู้สึกว่าจะได้สอปงระแมสานณ200,000 บาทอ๋อ200,000 บาทยินดีด้วยอโอเคก็เป็นโฮลเดอร์ ACT ด้วยค่ะแล้วไปดูหนังโฟคิงกับผมไหมเนี่ยไปไปค่ะครับขับรถไปค่ะมาจากไหนจะขับรถจากสสกกลนลครมาเลยเห็นไหมเนี่ยเขถาูกขัตบ้องรถคจา่กะสกลนครมาเลยนะเป็นคนน่ารักนเอะาหมาค่ะอย่างนี้เป็นคนแบบจะไปเอาหมาเอาไปน้องน่าหมารักจะไปเอาหมามากินอย่าทำอย่างนั้นจะเอาหมามาเลี้ยงอ๋อมาเลี้ยงโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับคุณเจนเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับของหนูไม่เป็นอะไรของหนูแตไม่่เป็นขอะองไรคุณแม่อะไรนะของไม่คไดุ้ณยิแมน่พูดเขดาังๆหน่อยได้ยินไหมคะได้ยินแล้วเขาพอร์ตคุณเจนไม่เป็นอะไรค่ะพอร์ตคุณแม่มีปัญหาพอร์ตคุณแม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรใช่ของคุณแม่ค่ะเข้าท่องทางธรรมชาติตั้งแต่วันที่3 พฤศจิกาก็แปลว่าต้องมีไม้1928ข้างล่างถูกค่ะมีทุกอย่างเลยแต่คุณแม่เติมพอร์ตเพิ่มเข้าไปค่ะอยู่ที่ประมาณ2,500นิดๆค่ะแล้วทีนี้มันมีไม้ที่แบบไม่ปิดตามระบบอะค่ะอาจารย์แอ๊กก็เลยแบบตอนนั้นก็คือไปกดปิดแตป่ิดก็ไเดอ้เป็งนกำไรอะค่ะมันก็เลยทำให้พอร์ตมันเพิ่มขึ้นใช่แล้วทีเนี้ยพอไม้อื่นๆที่อาจารย์ออกมาค่ะมันก็กลายเป็นไม้ที่แบบใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าไม้ที่มีอยู่ใช่ค่ะแล้วมันก็เลยไปติดกับไม้เซลล์ทั้งหมดเลยตื่นมาตอนเช้าก็เห็นว่าพอร์ตของคุณแม่เขาเหลืออยู่ประมาณเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะอาจารย์ดึงกลับมาอยู่ที่ประมาณ1,000 นิดๆอะค่ะใช่แล้วเท่ากทับีลน้ีา้งไม่ล้างเพนี่ยอสร์รตุปล้างค่ะล้างแต่ของคุณเจนไม่เป็นอะไรใช่ค่ะไม่เป็นอะไรไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปทำอะไรเลยแล้วคุณแม่ไปยุ่งอะไรบ้างเติมเพิ่มเติมอย่างเดียวค่ะเติมเพิ่มค่ะอย่างเดียวแล้วก็ที่บอกว่ามีพอร์ตไม้ปิดอาจารย์ปิดไม้ไปแต่ว่าระบบมันไม่ปิดตามอะค่ะเขาก็เคลมให้หมก็ดเลยออมีเดอปิรด์มือไปหนึ่งใช่ปิดมือไปแค่ออเดอร์เดียวที่ว่าและเติมติเดงิปนัญเพิห่ามเนี่ยค่คะือเติมเพิ่มหลังจากได้2035หรือว่าไปเติมเพิ่มตอนไหนเติมก่อนค่ะเติมก่อนได้2035อีก
ใช่ค่ะโอเคโอเคคุณเจนอยากคุยอะไรอาผจมารย์ครลับองพิจารณาอีกทีนึงนะคะนี่ผมพิจารณามาหมดแล้ววันเนี้ยผมทำเสร็จหมดแล้วผมพิจารณาเสร็จหมดแล้วค่ะคุณเจนสุดแลท้้ายวอยากกบอ็กอะไรผมครับอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะพวัยนายทาีม่อยู่ครับ23เจอกันค่ะเจอกัน23ครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนะฮะมาแบบเสียงน่ารักเลยนะครับแบบว่าหนูไม่เป็นอะไรค่ะแต่คุณแม่หนูค่ะคุณแม่หนูเป็นไปแล้วค่ะคุณอะไรนะครับคุณบีเชนครับสวัสดีครับไม่มีไมค์เป็นคนครับคุณไทม์ดร.ไทม์ของผมหรือเปล่าหมอไทม์สวัสดีครับไทม์เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตบมือต้อนรับน้องไทม์หน่อยคุณหมอไทม์ครับคุณหมอไทม์รู้สึกยังไงครับกับการที่พี่แอ๊กเข้าห้อง ER แล้วพี่แอ๊กโดนไป10 เข็มนะครับน่าแต่พี่แอ๊กนอนไม่หลับไงครับเดือดไหมเดือดไหม10 เข็มเดือดปะแต่ผมชอบที่ภรรยาพี่แอ๊กขอไปนอนด้วยมากเลยเขาเตียงไปวางข้างๆเลยขอแบบเตียงเหมือนกันด้วยนะต้องเตียงเหมือนกันด้วยไม่น่ามีใครทําได้ผมว่าไม่เป็นไรพี่ทําได้ปกติแล้วทำได้ทุกอย่างใช่ใช่พี่ทําได้ใช่ใช่คุณหมอคุณพยาบาลน่ารักมากทั้งโรงพยาบาลสนิทกับพี่ทุกคนนะฮะเพราะพี่เข้าโรงพยาบาลพี่เข้าโรงพยาบาลมากกว่าเข้าเซเว่นอีกนะครับเพราะพี่แทบไม่ได้เข้าเลยเซเว่นนะครับเขาให้คนอื่นไปเข้าแทนนะอ่ะทามว่าไงครับผมน้องไม่มีอะไรครับพี่แอ๊กพอร์ตผม follow มาตั้งแต่แรกก็เลยไม่มีอะไรแต่ว่าไอพอร์ตที่ follow พี่แอ๊กตอนหลังนะครับมันก็ตามสภาพแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ไปเทรดมาแล้วเทรดเอาคืนมาละโอเคเทรดเองได้เรียบร้อยแล้วนะก็เลยใช่ครับก็คือตอนแรกที่มันแตกผมก็ไปคิดแล้วแหละว่ามันโดนลากกี่จุดกันแน่ทำไมมันแตกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นผิดปกติอะไรอ่ะผมก็ดูแล้วก็คงต้องแตกจริงเพราะว่าขึ้นไปเกือบ7,000 จุดแล้วก็ไม่ได้มีไม้ด้านล่างที่19287,000นะ7,000กันนะเป็น7,000เหมือนกันใช่แต่เซตนี้เราไม่ออกออเดอร์ไงเซตนี้เราเล่นดีไงเซตนี้เราเล่นด้วยอินเทนซีฟไงเราเล่นด้วยแบบสกิลที่สูงขึ้นมาเราไม่ออกแถวๆอันเลยแล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรใช่ใช่ใช่โอเคทามเป็นหนึ่งครับพี่แอ๊กสบายดีนะด้วยสบายดีเป็นไงคะครับสุดท้ายอยากบอกอะไรพี่แอ๊กครับเจอกันไหมไว้เจอกันที่โปแล้วเจอกันทามบ๊ายบายครับครับพี่แอ๊กน้องทามเนี่ยอยู่ใน Five for Fun ด้วยนะครับ Five for Fun ก็คือการเทรดนะครับกองทุนนะครับสำหรับคนที่เขาไม่มีเงินที่จะไปเติมพอร์ตนะครับมันก็จะมีการสอบกองทุนนะครับอยู่อย่างนี้นะครับเช่นอันนี้เป็นกองทุน $10,000เห็นไหมครับ $10,000เนี่ยเราจะต้องเสียค่าสอบเนี่ย$99$20,000เราเสียค่าสอบ$189$50,000เราเสียค่าสอบ$379$100,000เราเสียค่าสอบ$599$300,000เราเสียค่าสอบ $1,299$500,000เราเสียค่าสอบ $1,599ค่าสอบคืออะไรค่าสอบคือเราจ่ายไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะให้พอร์ตขนาดนี้เรามาเลยเช่นเราจ่ายไป1,599ดอลลาร์เนี่ยเราจะได้พอร์ต500,000 เหรียญมาเป็นพอร์ตเดโมแล้วถ้าเราเทรดชนะนะครับดอดาวเราต่ำกว่าที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือเดลี่ดอดาวไม่เกิน 5% total ดอดาวไม่เกิน 12% ทำกำไรได้อย่างน้อย 10% เราทำได้อย่างนี้2รอบติดเราจะได้ค่าสอบคืนเราจะได้พอร์ตจริงจำนวน $500,000 สหรัฐ $300,000 สหรัฐ $100,000 $50,000 $20,000 $10,000พวกนี้ไปเป็นพอร์ตของเราเองเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเทรดแล้วก็ได้พอร์ตเหล่านี้ไปโดยการที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงิน10 ล้านได้แต่เราหาเงิน30,000 กว่าบาทได้เพื่อที่จะไปสอบพอร์ตเอาเงิน10 ล้านมาเป็นพอร์ตที่เราจะได้เทรดได้เพราะฉะนั้นคนที่เทรดกองทุนชนะเนี่ยก็จะสามารถมีพอร์ตกองทุนเอาไว้หารายได้เข้ากับมาให้กับตัวเองได้ในจำนวนที่มากกว่าเงินที่ตัวเองลงทุนเช่นพอร์ต10,000 เหรียญเนี่ย300,000 กว่าบาทเงิน300,000นี่มันเยอะนะแต่ค่าสอบมันแค่3,000 กว่าบาทเองเห็นปะนะครับของแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะซึ่งถ้าสอบเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วคุณได้พอร์ตไปเนี่ยคุณก็ได้พอร์ตใหญ่ไปเลยแล้วคุณก็เทรดทำกำไรเข้าตัวเองได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี
นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนนะครับก็คือไปสอบกองทุนได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทางเลือกที่คนที่ไม่มีทุนนะครับสามารถไปสอบกองทุนได้ซึ่งผมเนี่ยได้จัดการสอนนะครับFight for Fun นะครับก็คือการเทรดเพื่อเอาชนะสอบกองทุนนะครับซึ่งลูกศิษย์ในรุ่นนั้นของผมทั้งหมด12คนนะครับสอบผ่านทุกคนชนะทุกคนนะครับและผมก็คิดว่าอาจจะมีการกลับมาสอนสอบกองทุนอีกสักรอบหนึ่งนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีทุนนะครับแล้วอยากที่จะมีพอร์ตที่ใหญ่ๆแต่ไม่มีทุนมีแค่ค่าสอบนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งคนเหล่านั้นนะครับไม่ใช่คนทั่วไปแน่นอนที่จะมาเรียนสอบกองทุนกับผมไม่คุณต้องอาจจะเคยให้ดาวพันดวงผมหรืออาจจะไปดูเทรดเดอร์ลิท X4 King กับผมหรือเคยร่วมกิจกรรมกับผมคือคนที่เคยคอยอยู่ร่วมกิจกรรมกับผมซัพพอร์ตผมสนับสนุนผมเป็น loyalty แฟนของผมเป็นแฟนคลับที่น่ารักของผมไปไหนไปกันทำอะไรทำด้วยคนเหล่านี้แหละครับคือผมที่คนที่ผมจะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ผมคงไม่คุยกับใครในซูมแล้วหรือมีใครที่อยากคุยกับผมมากๆในซูมโบกมือแรงๆอีกสักทีนึงคนนั้นอ่ะใครอ่ะที่ยังไม่เคยคุยอ่ะคุณเลือกเขาขึ้นมานะครับสักคนนึงเร็วผมไม่มีเวลาเยอะแยะนะครับเพราะว่าผมคุณอะไรนะคุณ PR เชิญครับค่ะก็อย่าเพิ่งใจเย็นติดตามคุณ PR ชื่ออะไรครับชื่อยูค่ะคุณยูค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะโอเคแถวไหนนี่เพชรเกษมค่ะไกลเหมือนกันนะไกลอะค่ะก็ไม่ไกลนะคะไกลจากตรงเนี้ย คุณยุว่าไงติดตามกันมานานแค่ไหนละรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะอะไรก็ติดตามมาตอนช่วงที่เป็นแบบอยากไลฟ์ก็ไลฟ์อะค่ะก็คือในเพจใหม่เนี่ยแหละถูกไหมเริ่มเจอไลฟ์ของอาจารย์ตอนช่วงประมาณนั้นนะคะครับแล้วก็เข้ามาดูวิธีการเฮดจิ้งอะค่ะก็แบบรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์อะแบบว่าเฮ้ยแบบมันมีแบบนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้พอเรียนมาเยอะขึ้นเนี่ยมันไอ้คำว่ามันมีแบบนี้ด้วยนี่มันเต็มขึ้นไปหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยคือ ผมใส่ทฤษฎีเข้ามาให้คุณเยอะขนาดเนี้ยคุณก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอทุกวันเนี่ยคือมันก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็แปลกใหม่อะไรแบบเนี้ยค่ะครับคุณโยแล้วได้ความรู้ไหมฮะก็แล้วโอ้โหได้เยอะมากค่ะจดไว้บ้างไหมเนี่ยก็เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติของอาจารย์ด้วยไปหาทางเข้ามาอีกอ่ะแล้วก็แล้วมีกี่ยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นฮะก็พอร์ตแตกอะค่ะเหตุผลครับพอดีแบบก็มีการเติมเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม้คุณใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างเยอะคือเติมเยอะเลยอะค่ะก็คือทำให้ไม้คุณใหญ่ขึ้นด้วยเยอะมากๆไม้ใหญ่มากก็คือมีไม้1928มาแต่ว่า1928กี่หลอดมันเล็กอะค่ะแค่0.13 อะค่ะแล้วหลอดข้างบน2035เนี่ยกี่หลอด 0.5 5เท่าแล้วไม้เซลล์ทั้งหมดอะไม้ละกี่หลอดก็นั่นแหละค่ะไม้ละ 0.5 เลยอะค่ะหมดเลย5เท่าใช่แล้วไปเปิดปิดออเดอร์เองบ้างไหมก็มีแบบว่ามีไม้ที่เป็นแบบมันไม่ปิดนะคะก็เพราะว่ามันไม่ปิดแล้วก็ไม่ปิดหรือไม่ติดนะมาอาจารย์ปิดแล้วมันไม่ปิดเราก็กดปิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมือไปเดินไปโดนอย่างเงี้ยค่ะแบบ0.01อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบ
พราะว่าตอนนั้นเราพยายามเข้าไปดูเพราะเราไม่เคยใช้กดกระดิ่งกดไลค์กดนี้เลยแล้วก็ช่องแอดมิทลิสต์ด้วยครับระบบมันไม่คุ้นแล้วก็ไม่ได้มีความชำนาญในด้านคริปโตอะไรเงี้ยค่ะคือค่อยๆแบบศึกษาแล้วก็ค่อยๆทำอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเติมก่อนไหมเติมเงินก่อนไหม2035หรือว่าเติมหลังครับเติมหลังค่ะมี2035แล้วแล้วเติมหรอพอดีมันมีเติมไป2รอบอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนวันนั้นอะเติมตอนที่อาจารย์มีไม้ 0.35 เนี่ยค่ะแต่ว่าในพอร์ตตัวเองอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีไม้นี้ขึ้นมาไม่2035นะ2035ใช่ใช่ค่ะมีแค่ไม้1928คือไม่รู้ว่าไปโดนหรือว่าอะไรแต่ว่าเราเข้าไปดูเราไม่มีไม้2035มีแค่ไม้1928อะค่ะมันก็เลยเหมือนกับแล้วล็อตมันเล็กอะไรเงี้ยมันก็แบบพยุงพอร์ตไม่ไหวแล้ววันนั้นน่ะ2035เรามี 0.5 ล็อตไม่ใช่หรอไม้ไม่คือไม่ได้เห็นแบบไม่ปกติอะคือไม่ได้แบบไล่ดูทุกออเดอร์ของอาจารย์นะคะคือเพราะว่ามันเหมือนแบบเราก็ไม่ได้แบบคือเราค่อนข้างแบบว่าเราคิดว่าแบบคงไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้ดูอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าตื่นมาคือเติมก่อน2035หรือว่าเติมหลัง2035เติม2ครั้งนะคะครั้งแรกอ่ะเติมก่อน2035แล้วอีกรอบนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าไอ้แต่ว่าเติมเนี่ยก่อนวันที่พอแตกอ่ะ1วันก็ไม่รู้ว่าไอ้ไม้2035เนี่ยมันขึ้นมาวันไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมไปเติมก่อนที่วันอาทิตย์ใช่ไหมครับก่อนพอแตกหนึ่งวันคือเติมอาทิตย์เติมคืนวันศุกร์อะค่ะวันศุกร์เติมเพราะใช่ใช่เหตุผลเติมเพราะก็พอดีก็มีปัญหาส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าแบบนี่คือทางออกการ follow อาจารย์อาจจะมีแบบช่วยให้เราแก้ไขสภาพคล่องในบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบคุยกันกับสามีว่าแบบอยากจะเพิ่มเงินลงทุนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าแบบถ้าจบภารกิจอะไรเงี้ยเราน่าจะมีเงินกลับมาก้อนนึงในการแบบปลดหนี้ปลดสินในบ้านอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ได้รับความรู้แล้วเนาะก็เลยได้รับการเรียนรู้แล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราผิดพลาดก็น่าจะเป็นเรื่องการเติมเงินเพิ่มเรื่อยๆระหว่างทางใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็ทำให้ออเดอร์มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะทั้งที่ผมทำกำไรเพิ่มขึ้นออเดอร์คุณก็ต้องใหญ่ขึ้นอยู่แล้วคุณเติมเงินเพิ่มขึ้นอีกออเดอร์คุณก็ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะเพราะว่าการออกออเดอร์น่าจะเห็นแล้วว่าวิธีการรูปแบบของมันจะไม่ใช่การออกออเดอร์แบบหลายทิศทางแต่จะเป็นการออกออเดอร์แบบที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายเนี่ยแทบจะหายไปเยอะมากถ้าเทียบกันก็คือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วระยะทางจากเรา 3,000 มา 6,000 เนี่ยกับ 6,000 เป็น 10,000 6,000 เป็น 10,000 เนี่ยเหลือระยะทางไกลกว่าที่เราเดินทางจาก 3,000 มา 6,000 อีกเพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสที่จะแก้ตัวกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับระหว่าง 6,000 ไป 10,000 นะครับแล้วผมก็จะพยายามเทรดในช่วงนี้ให้ดีที่สุดรวมถึงการให้ความรู้ดีที่สุดด้วยนะฮะขอบคุณค่ะครับคุณยูสู้ๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับทุกคนครับพร้อมรับชะตากรรมกันหรือยังครับครั้งที่แล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่4ธันวาคมนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งต่อจากวันแต่งงานของผมนะครับ1วันนะครับราคาได้ขึ้นไปถึง2144นะครับทำให้แฟนเทรดของผมนะครับในบางส่วนนะครับเอาเท่าที่ผมเอื้อมมือถึงก่อนนะก็คือคนที่แอบเข้ามาช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งกับบาลานซ์ไม่เคยไปยุ่งเปิดปิดออเดอร์เองไม่เคยไปทำอะไรเลยนะครับแต่ประสบภัยนะครับเราก็ได้ทำการช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นนะครับ
ไปทั้งหมดนะครับ203คนนะครับด้วยมูลค่า 1,523,732.42 ดอลลาร์สหรัฐนะครับได้ช่วยเหลือคนไปทั้งหมด203คนนะครับเพราะ203คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับนอกจากการที่ผมทำกำไรเยอะเกินไปแล้วทำให้เขาเนี่ยผมออก 0.1 เท่าเดิมแต่เขาเนี่ยมีไม้ที่ใหญ่ขึ้นข้างบนเนื่องจากกำไรที่ผมได้ทำไปเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ผมถือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยรวมถึงคนที่เข้ามาวันศุกร์เพิ่งเติมเงินเข้ามาหรืออะไรก็ตามแต่ก็ตามแล้วไม่มีไม้บายขึ้นมาแล้วเจอไม้เซลล์อย่างเดียวจนแพ้ไปผมถือว่าผมได้ให้โอกาสเขานะครับแบบเต็ม 100% นะครับเพราะเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขอะไรเลยนะครับผมก็เลยช่วยเหลือเขาไปนะครับมูลค่ารวมเป็นเงินไทยทั้งสิ้นประมาณ55ล้านบาทไทยครับในวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่15ธันวาคมปี2023นะครับผมได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับและได้พูดคุยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมได้ยินมาเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่ๆทีมงานก็ถามว่าผมมีพระคำอะไรไหมนะครับผมก็อยากจะมีพระคำหนึ่งนะครับเป็นพระคำนี้ผมก็เลยให้พี่เขาช่วยผมหานะครับเพราะเป็นพระคำที่ผมเพิ่งจะเรียนรู้มาเลยนะครับแล้วเพจเราก็เพิ่งที่จะเขียนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราได้คุยกันเรื่องการพิพากษาใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าไม่ชอบให้เราไปพิพากษาคนอื่นเพราะถ้าเราพิพากษาคนอื่นยังไงพระเจ้าก็จะพิพากษาเราแบบนั้นนะครับในวันนี้ครับผมมีพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่18ข้อที่21ถึง22นะครับมาให้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังนะครับแล้วก็นึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างท่านว่าพระองค์ทรงรักพวกท่านมากแค่ไหนนะครับรวมถึงรักผมมากแค่ไหนด้วยในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง22ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือครับเปโตรถามนะครับพระเยซูนะครับว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์เนี่ยสักกี่ครั้งถึงตั้ง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7พระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ให้เจ้าให้อภัยแค่7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7ก็ประมาณ490ครั้งนะครับจริงๆแล้วพระเจ้าก็คือพูดว่าให้อภัยไม่จบไม่สิ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เปโตรคิดว่าการให้อภัย7ครั้งนั้นมันเยอะแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้บอกเจ้านะว่า7ครั้งแต่เราจะบอกเจ้าว่า70ครั้งคูณกับอีก7นะครับพระเจ้าให้อภัยเยอะไหมครับเยอะไหมพี่น้องว่าเยอะไหมครับพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7นี่คือความรักนะครับที่พระเจ้าทรงมีนะครับและทรงให้อภัยมนุษย์นะครับที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะครับในวันนี้นะครับผมก็เลยทำการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับกับผู้ที่อยู่ในช่องทางธรรมชาติและเป็นผู้ร่วมชะตากรรมกับผมนะครับในระดับขั้นที่ผมมีความสบายใจที่จะช่วยเหลือเพราะนี่คือการช่วยเหลือไม่ใช่หน้าที่นะครับเรามีเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช่องทางธรรมชาติครั้งนี้นะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อ1 นะครับพอร์ตของคุณต้องล้างนะครับเป็น0นะครับข้อ2คุณต้องไม่เคย
ทำให้บาลานซ์ของคุณมันลดลงเลยนะครับข้อ3พอร์ตที่มีการเติมเงินเพิ่มฟังดีๆนะครับพอร์ตที่มีการเติมเงินเพิ่มก่อนที่จะได้รับออเดอร์ 2035.228 เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2023เวลา 2:54 ของประเทศไทยนะครับแปลว่าที่คุณบอกว่ามาร์จิ้นไม่พอวันที่ผมแก้พอร์ตคือวันที่29ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครเติมที่วันที่29ก็จะไม่มีปัญหานี้แล้วเพราะเราจะเช็คพอยท์ที่พอร์ตที่เติมเงินเพิ่มก่อนได้รับออเดอร์ 2035.228 ในวันที่30พฤศจิกายนเวลา 2:54 นะครับอันนี้นะครับก็ยังอยู่ในคอนดิชันนะครับและพอร์ตที่มีการออกออเดอร์เองนะครับหรือเซลฟ์เทรดเนี่ยนะครับในหลอดไซส์ 0.01 ถึง 0.05 หรือตามสัดส่วนของบาลานซ์คงเหลือในพอร์ตโดยจะต้องมีการเซลฟ์เทรดไม่เกิน10ออเดอร์นะครับคือ10ครั้งนะครับหรืออีก1อันก็คือพอร์ตที่มีการออกออเดอร์บายเพื่อรักษาพอร์ตของตัวเองตั้งแต่เวลา 6:30 ของวันที่4ธันวาคม2023เป็นต้นไปก็คือมันบินยับแล้วคุณไม่ไหวแล้วนะครับคุณเลยไปบายนะครับเพื่อเอาตัวรอดผมเข้าใจนะครับและไม่เคยปิดออเดอร์ของลีดเดอร์นะครับอนุโลมพอร์ตที่ unfollow พอร์ต 3,000 หรือ 1,500 เพื่อไป follow พอร์ต 1,500 หรือ 3,000 ได้นะครับแล้วก็กรณีบาลานซ์พอร์ตที่มากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเนี่ยนะครับทีมงานก็จะช่วยเหลือตามที่ทีมงานเห็นสมควรนะครับในคอนดิชันเหล่านี้เราได้เอาเคสทั้งหมดนะครับมารวมกันแล้วนะครับได้ทั้งหมดนะครับเราสามารถช่วยคนเพิ่มเติมได้อีก192คนครับทำให้ครั้งก่อนนะครับเราช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางช่องทางธรรมชาติได้203คนครั้งนี้ได้อีก192คนรวมเป็น395คนครับผมผมบอกแล้วนะครับว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณแพ้มากที่สุดนะครับวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนวันศุกร์ที่15ธันวาคมปี2023นะครับผมขอประกาศการช่วยเหลือคนพอร์ตแตกที่เป็นแฟนเพจของผมเพิ่มเติมนะครับและขอย้ำว่านี่คือการช่วยเหลือนะครับไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้บอกให้เจ้าให้อภัยเขา7ครั้งแต่เราให้เจ้าให้อภัยเขา70ครั้งคูณ7เพราะฉะนั้นนี่คือพระพรจากพระเจ้าและการให้อภัยจากพระเจ้าที่มอบให้กับพวกคุณผ่านผมและเป็นเงินที่พระองค์ทรงประทานให้กับผมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขอประกาศการช่วยเหลือเพิ่มเติมพี่น้องชาวเทเดอร์ลิสต์อีก192คนนะครับมูลค่าทั้งสิ้น 1,473,163.38 ดอลลาร์สหรัฐครับผมหรือคิดเป็นเงินไทยมูลค่าอีกกว่า53ล้านบาทไทยทำให้ตอนนี้นะครับการช่วยเหลือนะครับทั้งหมดของเรานะครับจะมีการช่วยเหลือทั้งหมด395คนนะครับมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,996,895 ดอลลาร์สหรัฐครับหรือคิดเป็นเงินไทย107,888,248 บาทครับนี่คือการช่วยเหลือคนที่ใช้เงินมากที่สุดในชีวิตผมเลยและผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับที่จะยอมเสียเงินเป็นร้อยล้านเพื่อช่วยเหลือคนที่ตัวเองไม่รู้จักเพื่อช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดเงื่อนไขแล้วผิดเงื่อนไขอีกดื้อแล้วดื้ออีกนะครับนี่คือการให้โอกาสคุณเป็นครั้งที่2นะครับยังไม่ถึง7ครั้งเลยนะครับซึ่ง
ในคอนดิชันทั้งหมดนี้ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับพอร์ตที่ล้างเป็น0ไม่เคยทำให้บาลานซ์ลดลงพอร์ตเติมเงินเพิ่มก่อนได้รับออเดอร์ 2035.228 ในวันที่30พฤศจิกายน2023เวลา 2:54 ของประเทศไทยพอร์ตที่มีการไปกดออกออเดอร์เองเนี่ยแล้วคุณบอกรู้เท่าไม่ถึงการลองออกนิดหน่อยเราก็เลยบอกว่าหลอดไซส์ 0.01 ถึง 0.05 แต่ถ้าพอร์ตคุณใหญ่เราก็จะให้คุณได้มากกว่านั้นนะครับตามสัดส่วนนะครับของเงินบาลานซ์ในพอร์ตและเซลฟ์เทรดของคุณจะต้องไม่เกิน10ออเดอร์นะครับส่วนพอร์ตที่มีการออกออเดอร์บายเพื่อรักษาพอร์ตของตัวเองให้อยู่รอดเนี่ยหรือไปเติมเงินเพื่อที่ตัวเองอยู่รอดเนี่ยตอนที่มันบินขึ้นไปแล้วเนี่ยหลัง 6:30 นะครับของวันที่4ธันวาคม2023นะครับแล้วก็ไม่เคยมาปิดออเดอร์ของลีดเดอร์นะครับหรือถ้าปิดแล้วมันแค่เล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบปิดเพื่อที่จะอะไรนะครับแค่แบบอาจจะไปเผลอปิดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราดูออกนะครับจากพฤติกรรมนะครับแล้วก็อนุโลมให้พอร์ตที่ unfollow พอร์ต 3,000 หรือ 1,500 เพื่อไป follow 1,500 หรือ 3,000 ได้แล้วก็กรณีที่บาลานซ์พอร์ตมีมากกว่า 10,000 เนี่ยเราจะช่วยเหลือตามที่เราเห็นสมควรนะครับซึ่งเงินในการช่วยเหลือทั้งหมดนะครับรวมทั้ง2รอบนี้ทั้งสิ้น 107,888,248 บาท70สตางค์ครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับนะฮะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับครั้งนี้นะครับเราจะช่วยเหลือคนทั้งสิ้น192คนนะครับซึ่งแต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือไม่เหมือนกันนะครับและนี่ถือว่าเป็นการตัดสินอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับบางคนจะได้เป็นสัดส่วนของพอร์ตบางคนจะได้เป็น first deposit บางคนจะได้เป็นเต็มจำนวนหรือบางคนจะได้เป็นอะไรนะครับทุกอย่างถูกตัดสินออกมาตามคอนดิชันทั้งหมดเมื่อกี้แล้วนะครับ10ข้ออย่างเป็นธรรมแล้วไม่มีการที่จะแป๊บนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวเฮ้ยอ้าวพอผมจะช่วยคุณก็เป็นอะไรอย่างนี้อีกเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคแป๊บนึงนะครับใช้เน็ตมือถือนะครับโอเคเอาโหลดช้าอีกสัญญาณมือถือไม่ดีอีกสงสัยไม่ได้แล้วแหละพวกคุณไม่รอดแล้วล่ะดูแล้วแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้นะครับอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานนะครับไม่ได้อ่ะเอาละเอาละเนี่ยฮะเห็นไหมฮะพอเราจะช่วยเหลือนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่ครับไม่ผมขอรีเซ็ตสัญญาณโทรศัพท์มือถือสักครู่นะครับปึ๊บเปิดใหม่ปึ๊บปิดเปิดใหม่นะครับปึ๊บโอเคปึ๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสักครู่นะครับทุกคนเปิดอะไรไม่ได้เลย expand เหมือนมันความแรงของอินเทอร์เน็ตมันไม่พอครับที่จะเข้าเว็บไซต์ได้หนักละ
ทำไงล่ะเอางี้นะฮะผมขอรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ผมก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บมาใหม่ละลองใหม่อีกทีนึงนะครับเอาฮอตสปอตไปอันนี้มี2ขีดน่าจะดีขึ้นนะสักครู่นะครับทุกคนเนี่ยนะครับผมลืมตัวเลขไปแล้วเนี่ยโอเคมาแล้วปรบมือให้ผมหน่อยฮะรอดแล้วนะครับรอดแล้วโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมดูซิว่าหลุดไหมนะครับหลุดไม่หลุดไม่หลุดนี่นะฮะทุกคนครั้งที่แล้วที่เราเติมมานะครับ1ล้านเท่าไหร่นะไปไหนแล้วเนี่ยกระดาษเราที่แล้วเนี่ย1,523,000นะครับ732ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เหลือเงินในนี้นะครับแค่45เซนแล้วนะครับเป็นคนจนแล้วนะครับครั้งนี้นะครับเราจะต้องเติมเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะช่วยทุกคนนะครับอีกแบนเนอร์ขึ้นมาสิ 1,473,163.38 ดอลลาร์สหรัฐใช่ที่ไหนเล่า 1,473,163.38 อ่ะมาเอาอันนี้ขึ้นครับคอมพิวเตอร์ผมครับ deposit นะครับอ้าวอย่าช้าสิทั้งหมด1เท่าไหร่นะครับ1,473,163.38 ดอลลาร์สหรัฐนะครับจะต้องใช้นะครับ ACT ทั้งหมด31,477,849.99 ACT นะครับเรากด deposit ไปก่อนนะครับกด deposit ไปก่อนนะครับโอเคอันนี้คือ address นะครับที่เราจะต้องเติมเข้าไปเดี๋ยวเราผมขอวางตัวเลขไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไป copy address มานะครับปึ๊บนะครับขึ้นต้นด้วย 0xf9 ลงท้ายด้วย ff77 นะครับเซ็นใส่ลงไปจำนวน ACT เมื่อกี้นะครับที่เราต้องส่งไปทั้งหมดนะครับคือเท่านี้นะครับใส่ลงไปนะครับเอาจุดทศนิยมออกนะครับปัดขึ้นเป็น50แล้วกันเผื่อไปดอนหนึ่งกด next ครับและ confirm นะครับตอนนี้ pending แล้วนะครับโอเคฮะเดี๋ยวถ้ามัน confirm นะครับเราก็จะกลับไปดูที่พอร์ตเรานะครับโอเค confirm แล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเงินเข้าตรงนี้นะครับให้ balance ของเรามันมาขึ้นที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยว balance ของเรามันขึ้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยทีมงานนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะจัดการนะครับทำการโอนนะครับเพื่อไปช่วยเหลือนะครับตามคอนดิชันที่ผมได้บอกไปนะครับใครได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่นะครับก็คือเท่านั้นแล้วนะครับถือไปที่สิ้นสุดแล้วนะครับยุติแล้วนะครับไม่มีการที่จะมากกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่านี่รวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับเอาขึ้นมาสิครับที่แบนเนอร์100พอให้ขึ้นแบนเนอร์ยอดรวม100เท่าไหร่107,888,248 บาทแล้วนะครับ
มันเยอะมากแล้วนะครับเห็นไหมฮะตลาดนี้มันโหดร้ายนะครับคนจำนวนไม่มากแต่เงินจำนวนเยอะมากนะฮะเราช่วยคนได้ทั้งหมด395คนนะครับซึ่งคนในกลุ่มนี้นะครับที่เราได้ช่วยเหลือนะครับเราได้คิดดีแล้วนะครับเงินเข้ามาแล้วครับ1,927,389ดอลลาร์สหรัฐครับผมจริงๆแล้วต้องหักเครดิตออกไปนะครับ440,000ก็เข้าไปประมาณล้านที่เราเติมไปเมื่อกี้ครับ1,473,163ดอลลาร์สหรัฐครับโอเคนะฮะและก็หมดหน้าที่ของคอมเครื่องนี้ไปครับโอเคฮะหลังจากนี้นะครับคอมเครื่องนี้พวกคุณจำไว้ให้ดีนะครับมันช่วยชีวิตพวกคุณเอาไว้นะครับมันให้โอกาสพวกคุณเป็นครั้งที่2นะครับ ACT นะครับเหรียญ ACT เหรียญนี้แหละครับที่ไปช่วยพวกคุณเอาไว้นะครับตอนนี้ที่ Account Access Deployer ไม่เหลือเหรียญแล้วนะครับเพราะเอาไปช่วยพวกคุณหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับใครได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับแล้วที่เหลือพวกคุณต้องช่วยตัวเองนะครับจากระยะทางพอร์ตของเราตอนนี้นะครับ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ที่จะเดินทางไปสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐมากกว่าที่เราเดินทางจาก 3,000 มา 6,000 เรากำลังจะเดินทางจาก 6,000 ไป 10,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนในการทำกำไรเนี่ยสูงกว่าตอนแรกที่เราทำมานะครับการช่วยเหลือในวันนี้นะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเคสมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับในแต่ละกรณีของแต่ละคนเราได้ช่วยเหลือคุณไปแล้วนะครับคุณจะช่วยเหลือตัวเองเพิ่มเติมไหมแล้วแต่คุณคุณจะทำอะไรเรื่องของคุณนะครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วหน้าที่ของผมต่อจากนี้คือเทรดที่ดีที่สุดให้ความรู้ต่อให้ดีที่สุดแล้วอย่าเอาเรื่องพวกนี้มารบกวนผมอีกเข้าใจไหมครับใครเข้าใจยกมือขึ้นบอกไปบอกมาครับและตั้งใจเรียนนะครับให้สมกับทุกอย่างที่ผมทุ่มเทลงไปเงินร้อยล้านนะครับใช้ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมเลือกที่จะเอาไปใช้ช่วยเหลือพวกคุณนะครับให้ได้มากที่สุดผมพยายามที่จะคิดดีให้ได้มากที่สุดแล้วว่านี่คือความสบายใจของผมคอนดิชันทั้งหมดนี้คือคอนดิชันที่ผมสบายใจถ้าเกินไปกว่านี้ผมจะไม่สบายใจแล้วและนี่คือการช่วยเหลือไม่ใช่หน้าที่การเดินทางของเราต่อจากนี้ผมขอให้เป็นการเดินทางที่เดินทางไปด้วยความรู้และไม่มีอะไรมารบกวนความรู้ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในวันพรุ่งนี้ทีมงานจะทยอยทำการโอนเงินช่วยเหลือที่ผมได้ตัดสินด้วยตัวผมเองนี้ไปให้กับคนที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดไม่ต้องไปตามทีมงานนะครับไม่ต้องไปพิมพ์ในแชทไม่ต้องไปเวิร์นเวิร์ที่ไหนในแชทใครได้รับการช่วยเหลือเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นก็คือความสบายใจที่ผมอยากจะช่วยคุณเท่านี้นะครับขอให้เข้าใจด้วยว่านี่คือการช่วยเหลือไม่ใช่หน้าที่และนี่คือการช่วยเหลือคนที่ใช้เงินมากที่สุดตั้งแต่ผมเคยช่วยเหลือทุกคนมาแต่ผมเข้าใจดีครับผมก็อยากให้โอกาสพวกคุณเป็นครั้งที่สองแม้ว่าพวกคุณจะทำผิดพลาดหลายครั้งแต่พระเจ้าก็บอกว่าให้อภัยเขาเถอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะช่วยเหลือพวกคุณแต่พวกคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับและต่อจากนี้ไปจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกนะครับอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจัดการตัวเองให้ดีที่สุดไปดูคลิปย้อนหลังหาความรู้ให้ได้เยอะๆจะทำอะไรกับพอร์ตก็ทำนะครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับต่อจากนี้ผมมีหน้าที่ให้ความรู้และเทรดให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ที่ดีที่สุดและสามารถอยู่รอดปลอดภัยทำกำไรและใช้ชีวิตได้นี่คือโอกาสครั้งที่2มันจะเยอะมันจะมากมันจะน้อยไม่รู้แต่คุณจะมีโอกาสที่เหลือหลังจากที่ผมช่วยไปคุณจะช่วยเหลือตัวเองไหมมันแล้วแต่คุณแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ
ผมดีใจมากนะครับที่วันนี้ผมได้มานั่งเทรดกับพวกคุณได้มาสอนพวกคุณแล้วก็จบอินเทนซีฟหัวข้อที่1 นะครับในเรื่องการอ่านไพ่แอคชั่นของอินเทนซีฟเทรดเดอร์ลิสต์ทั้ง5ข้อนะครับว่าเราอ่านไพ่แอคชั่นเพื่ออะไรนะครับและได้ประกาศความช่วยเหลือเงินที่สูงที่สุดนะครับตั้งแต่มีการช่วยเหลือผู้คนมานะครับถึง 107,888,248.70 บาทครับพรุ่งนี้นะครับอย่ารบกวนทีมงานนะครับเดี๋ยวเขาโอนผิดนะครับ นะฮะอย่ารบกวนทีมงานนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับเดี๋ยวเขาโอนผิดนะครับแล้วก็อย่างองแงอย่าเวิ้นเวอนะครับไม่มีการส่งอะไรมาอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ใครรบกวนทีมงานส่งอะไรมานะครับ TXAC นั้นเราแคนเซิลทิ้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้โฟกัสนะครับไปที่ความรู้และระยะทางที่เหลือจาก 6,000 ไป 10,000 ผมช่วยพวกคุณแล้วที่เหลือพวกคุณช่วยตัวเองนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับยินดีที่ได้มาพบทุกคนในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันไหนเดี๋ยวบอกสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็นวันศุกร์ที่15ธันวาคม2023ตรงกับการไลฟ์เทรดบนเพจ Acme Traderist วรวัฒน์นาคแนวดีนะครับค่ำคืนที่26นะครับและเป็นค่ำคืนที่16ของภารกิจ Traderist The Challenger ปั้นพอร์ต 3,000 ไปสู่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เราเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับเป็น 6,000 แล้วเราเหลืออีก 4,000 ที่เราต้องเดินทางไปครับจบครบ 10,000 เมื่อไหร่ภารกิจนี้ยุติลงทันทีสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์พระเจ้าอวยพรสวัสดีครับห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Acme Traderist ด้วยครับ